เกินร้อยนะคะใช่เกินร้อยนะคะต้องคว้าทองให้ได้นะคะพี่น้อยเราต้องแบบสู้สุดตัวเลยคว้าทองกันนะคะไดพ้ี่นค้อ่ยะก็ไป20แล้วเนาะเหลืออีกไม่กี่เซตนะคะก็จะคว้าทองแท่งไปแล้วนะคะสุดปังมากนะคะมาแล้วมาแล้วคุณปอนเป็นยังไงบ้างคะฮอตไหมทีมโคราชเฟอร์มิงเจลฮอตฮอตฮอตมากฮอตมากบอกเลยมาดามเป้ไปถึงไหนแล้วคะโอ้โหถ้าได้เฟอร์มิงเจลเนี่ยเป็นเจนนี่มาดามเป้เตรียมถ่ายแบบโฟโต้ชูตเลยนะคะได้15แล้วได้15แล้วมา15หลอดแล้วใชโอ่้โหแล้วสุดมากสุดมากพวกเราดีใช้ใเองนก็วหั้นาทแลี้่วฮะอ๋อเก่งเก่งพูดค่ะใช้เองก็ได้กระเป๋าแล้วนะคะพวกเรานะคะก็อยากจะแจ้งทุกคนอย่างนี้ไหนๆพวกเรามาก่อนนะคะวันที่11นี้ดีเดย์นะคะเราจะเปิดให้จองและจ่ายเงินได้วันแรกแต่เราจะได้ของวันที่24นะคะเพราะว่าของเนี่ยจะเข้าคลังบางนาวันที่11นี้แล้วนะคะแต่ว่าเนื่องจากว่าเดี๋ยวเรากระจายไปพร้อมกันทั่วประเทศเนี่ยวันที่24เนาะเพราะฉะนั้นนะคะ11นี้จะเปิดให้จองจ่ายเงินเลยนะคะเพราะฉะนั้นเราบอกลูกค้าเลยใครไม่อยากพลาดของแถมนะคะเพราะว่าตัวกระเป๋าสาลิมิเต็ดอีดิชั่นไฮฟ์เนี่ยมีจำนวนจำกัดด้วยนะคะเพราะฉะนั้นอย่ารอช้าทองคำก็มีจำนวนจำกัดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราช้าไม่ได้เลยนะวันที่11นะคะตอนนี้ลูกค้าใครลังเลกำลังจะรอโอนเงินไม่โอนเงินนะคะต้องไปรีบปิดการขายเขาเลยซึ่งวันนี้ค่ะเทคนิคนะคะตลอดเวลานะคะนับจาก2 ทุ่มเป็นต้นไปนะคะเราจะได้รับฟังเรื่องราวค่ะเกี่ยวกับการทำตลาดสุดปังนะคะแห่งปีเลยก็ว่าได้นะเป็นการส่งท้ายปีนะคะแบบรุนแรงนะคะกระแสเนี่ยเกินต้านมากๆนะคะเพราะฉะนั้นนะคะจะบอกเลยว่าเราพลาดไม่ได้ตอนนี้นะคะมากัน34คนแล้วนะคะพวกเราช่วยกันตามหน่อยนะคะส่งลิงก์หาผู้นำเราส่วนตัวเลยใครยังไม่ได้เข้ามานะคะบอกให้เขาเข้ามาเลยนะพี่แม่มนะนะคะถ้าไม่อยากพลาดเรื่องราวดีๆนะคะพี่แม่มปากแดงแรงฤทธิ์มากวันนี้นะคะพี่เอสวัสดีค่ะมาแล้วมาแล้วพี่ปุ๊กกี้สวัสดีค่ะโอเคเข้ามากันหลายคนแล้วนะคะคู่หวานสวัสดีค่ะมาใครพร้อมแล้วนะคะเตรียมเลยนะคะหลังตรงนะคะหลังตรงแล้วก็อุ้ยน้องอีฟสวัสดีคิดถึงมากอีกก็มาด้วยนะคะวันนี้พี่หนุ่ยตื่นเต้นเลยโอเคมานะคะพี่หมอเอิงมาแล้วนะคะใครพร้อมแล้วเปิดกล้องมาเจอกันนะคะเอาใบหน้าสวยๆหล่อๆของเรามาให้เห็นหน้าให้หายคิดถึงหน่อยนะคะไม่ได้เจอกันมา1 อาทิตย์เต็มนะคะแต่ละคนเป็นยังไงกันบ้างนะคะวันนี้แถวบ้านใครฝนตกพิมพ์คำว่าฝนตกมาให้หน่อยนะคะแถวบ้านใครแดดร้อนพิมพ์คำว่าแดดร้อนมาหน่อยพิมพ์มาเลยพิมพ์มาเลยสวัสดีค่ะเป็นยังไงบ้างแต่ละคนนะคะอยู่แถวไหนนะคะสบายดีหรือเปล่านะคะพิมพ์มาทักทายกันใครบอกว่าฝนตกหนักมากอ๋อน้องอิดบอกฝนตกหนักมากอยู่แถวไหนครับอิดตอนนี้อย่าบอกว่าอยู่บนเรือกลางมหาสมุทรนะอิดตอนนี้อิดอยู่บนภาคพื้นใช่ไหมโอเคเอาอีกอยู่ลาดพร้าวทำไมพี่บ้านพี่นุ้ยลาดพร้าวฝนไม่ตกเลยอ่ะสงสัยคนละโซนของลาดพร้าวนะคะโอเคมาแล้วมาแล้วพี่แจ็คนะคะพี่แจ็คก็มาแล้ววันนี้ตอบคำถามพี่แจ็คนิดนึงว่าสินค้าอะไรนะคะที่ไม่เป็นฮาลาลก็คือสินค้าผลิตภัณฑ์อาหารเสริมของเราเป็นฮาลาลนะคะพี่แจ็คทานได้ใช่ปลอดภัยทุกตัวเลยค่ะแล้วก็ตัวเจลาตินนะคะมันไม่ได้ทำมาจากหมูด้วยค่ะพี่แจ็คเพราะว่าโดยส่วนใหญ่บางทีเขาจะกลัวพวกแคปซูลจะทำมาจากแบบไขมันหมูอะไรอย่างเงี้ยเนาะนะคะตัวนี้ก็คือปลอดภัยนะคะเป็นฮาลาลทานได้นะคะโอ้โหหุยนุ้ยชอบจอคอมของโค้ดคิมมากวันนี้นุ้ยออนที่จอคอมของโค้ดคิมนะคะเห็นหน้าผู้คนเยอะมากเพราะฉะนั้นเปิดกล้องมาเจอกันหน่อยนะคะบิ๊กเค้กสวัสดีค่ะ
มาแล้วมาแล้วหน้าแรก50 คนนะคะขอเปิดกล้องสัก50 คนก็ชื่นใจแล้วนะคะเปิดกล้องมาเจอกันหน่อยพวกเรานะคะพี่ดาวสวัสดีค่ะมาแล้วมาแล้วคุณกุ๊กไก่สวัสดีค่ะคุณฝนสวัสดีค่ะอุ๊ยหลายคนเลยอ่ะยังไม่เคยเจอหน้ามาก่อนขอทักทายหน่อยนะคะปอสืบนี่ฮอตไหมฮอตไหมเฟิร์มมิ่งนะคะมากันหลายคนแล้วใครอยากให้คนนุ้ยเรียกชื่อก็เปลี่ยนเป็นชื่อเล่นก็ได้นะคะจะได้เรียกชื่อกันง่ายๆพี่ปูเปี้ยวแม่นิ่มสวัสดีค่ะอ้าวมาแล้ววันนี้มีเวลาทักทายกันหลายคนนะคะเพราะว่าเราเข้ากันมาก่อนเวลาเยอะทีเดียวโอ้โหกระแสตอบรับเพียบมาละมาละอนกสวัสดีค่ะเห็นรูป before อันอกเราแบบตกใจมาก before after นะคะโคตรปังนะคะเปลี่ยนจนแบบเปลี่ยนจนแบบคนทักนะคะน้องหมิวสวัสดีค่ะโอเคเชื่อว่าตอนนี้นะคะหลายๆคนก็น่าจะพร้อมกับการระเบิดความฮอตกันแล้วเนาะนะคะมีใครพร้อมเรียนรู้แล้วบ้างพิมพ์คำว่าพร้อมมาให้หน่อยเดี๋ยวเราจะเริ่มกันเลยดีกว่านะคะใครพร้อมนะคะพิมพ์คำว่าพร้อมมาหน่อยพิมพ์คำว่าพร้อมมาหน่อยนะคะพร้อมครับพร้อมแล้วครับพร้อมแล้วนะพร้อมแล้วก็เตรียมหลังตรงได้เลยนะคะเตรียมหลังตรงนะคะใครกำลังนอนอิสระเอ็นอยู่นะคะเอาตัวเองขึ้นมานั่งนะคะพร้อมกับสมุดนะคะแล้วก็ปากกานะคะในการเรียนรู้นะนะคะวันนี้พี่แพทนะคะจะมาในเวอร์ชันแรปนะคะนะคะจะมาเรียนรู้สินค้าในเวอร์ชันแรปเพราะฉะนั้นนะคะเราต้องเตรียมจดคีย์เวิร์ดหลักหนูบอกเลยฟังพี่จามาแล้วเวอร์ชันหนึ่งเกี่ยวกับสินค้านะคะเดี๋ยววันนี้มาฟังโค้ดแพทค่ะเราจะได้คีย์เวิร์ดแบบจุกจุกคีย์เวิร์ดที่เอาไปพูดกับลูกค้าเลยว่าตัวเนี้ยมันทำงานยังไงเฮ้ยมันลดได้จริงหรอคุณน้อยแล้วมันทำงานไงอ่ะสิงมันทำงานแบบไหนมันมีสารสกัดอะไรบ้างกระบวนการยังไงบ้างที่ทำให้ขาเรามันลดมันเวอร์หรือเปล่ามันเป็นยังไงนะคะนอกจากนั้นนะคะพาต่อไปนะคะเราจะได้ฟังเรื่องเกี่ยวกับการขายและขยายนะคะของโค้ดคิมนะคะและยังไม่พอนะคะวันนี้เรามีเกสต์สปิเกอร์สุดพิเศษค่ะเธอเองนะคะขายตัวเฟิร์มมิ่งเจลนะคะรวมถึงเปิดตัวแทนได้ด้วยนะคะทั้งหมด56 หลอดโอ้โหใครคิดว่าปังพิมพ์คำว่า56มาให้หน่อยนะคะพิมพ์คำว่า56มาให้หน่อยนะคะบอกเลยไม่ใช่อายุของเธอนะคะอายุของเธอน้อยกว่านั้นเยอะนะคะแต่เธอปิดการขายไป56 หลอดแล้วทุกคนฟังไม่ผิดนะคะวันนี้เราต้องรอฟังประสบการณ์คือหนูเชื่ออย่างนี้นะถ้าเราอยากสำเร็จนะคะเราพยายามเข้าหาและฟังคนประสบความสำเร็จบ่อยๆนะคะเพราะถ้าเราอยู่ใกล้คนสำเร็จเราฟังเสียงคนสำเร็จค่ะมันหมายความว่าเรากำลังพาตัวเองไปอยู่ในบรรยากาศอยู่ในแอตโมสเฟียร์ของคนสำเร็จพอเราอยู่ในบรรยากาศค่ะคลื่นสมองเรานะคะแอตติจูดหรือทัศนคติเรานะคะจะจูนไปในทางของความสำเร็จนะคะแล้วพอความคิดเรามันเปลี่ยนมันเชื่อค่ะมันเชื่อว่าเฮ้ยคนนั้นก็ทำได้คนนี้ก็ทำได้นะคะเราก็น่าจะทำได้มันจะนำไปซึ่งแอคชั่นในท้ายที่สุดซึ่งคนที่จะมาเล่าทิศทางในตอนจบนะคะก็เป็นสาวสุดแซ่บนะคะซึ่งตอนนี้องค์กรของเธอนะคะก็มีเฟิร์มมิ่งเจลไม่ต่ำกว่า200 หลอดแล้วนะคะสุดปังมากก็คือมีแม่มของเรานั่นเองนะคะวันนี้ค่ะเราจะได้ฟังกูรูทั้งนั้นเลยนะคะถ้ามึงยังไม่รู้นะคะวันนี้เดี๋ยวกูจะรู้แล้วนะคะโอเคนะคะก็เอาอย่างนี้ดีกว่าเราเปิดประเดิมมาอย่างนี้เลยวันนี้นะคะทุกคนมีสิทธิ์ที่จะเป็นนิวซานะคะหนูอยากให้ใครก็แล้วแต่ในห้องนี้ค่ะที่มีออเดอร์เฟิร์มมิ่งเจลนะคะ1 หลอดอ่ะเราชูข้างเลข1ให้หนูดูหน่อยอ่ะใครมีออเดอร์เฟิร์มมิ่งเจลมากกว่า1 หลอดนะคะขอเลข1อ่ะไหนพวกเราชูพร้อมกันใครไม่สะดวกชูนิ้วก็พิมพ์มาในแชทก็ได้อ่ะพิมพ์มาในแชทดีกว่าพวกเราจะได้เห็นสถิติว่าตอนนี้ใครมีเกิน1 หลอดแล้วพิมพ์เลข1มาค่ะใครมีเกิน1 หลอดพิมพ์เลข1มาเลยนะคะ
ถ้าไม่พิมพ์แสดงว่าตัวคุณเองก็ยังไม่ได้ตัดสินใจจะซื้อต้องโดนฟาดตูดนะคะเพราะฉะนั้นค่ะทุกคนในห้องนี้นะคะไม่มีเหตุผลจะไม่พิมพ์เลขหนึ่งจริงไหมนะคะเพราะอะไรเพราะหลอดแรกคุณต้องได้สัมผัสมันค่ะเชื่อหนุยวันที่11ใครจะซื้อใครจะไม่ออเดอร์ใครจะไม่ซื้อไม่สนค่ะแต่ขอเราคนแรกที่ได้ลองใช้ผลิตภัณฑ์ใหม่ก่อนแล้วจากนั้นค่ะเรายังมีเวลาในการทำการตลาดก่อนจะถึงวันที่24ฟังดีๆนะนะคะพอเราพรีออเดอร์แล้วความเชื่อมั่นเราจะมานะคะจากนั้นเนี่ยเราจะมาตามไล่เก็บออเดอร์ได้เพราะฉะนั้นตอนนี้มาแล้ว1นะตอนนี้ใครมามากกว่า4แล้วบ้างขอพิมพ์เลข4ใครมามากกว่า4ขอพิมพ์เลข4ค่ะพิมพ์เลข4มาหน่อยเฮ้ยเยอะมากเออนะคะมาแล้วมาแล้วมาแล้วเลข4เลข4เพียบเลยอ่ะโอ้โหนี่จะขอดูชื่อที่รู้แบบอาจจะยังไม่คุ้นเคยนะโอ้โหตอนนี้เพียบเลยอ่ะครูหญิงพี่ลูกหมีคุณสิงห์พี่โอ้โหตายละอ่านชื่อไม่ทันเลยนะคะตอนนี้มาแล้วมาแล้วนะคะมากกว่า4เพียบเลยมากกว่า4มีใครมากกว่า8หลอด2เซตมา8หลอดค่ะ8หลอดพิมพ์8หลอดมาหน่อยตอนนี้ใครออเดอร์ส่วนตัวมากกว่า8หลอดโอ้โหพี่เบนพี่จะโอ๋มาแล้วนะคะคุณพรีมโอ้โหไม่ธรรมดานะคะมาแล้วมาแล้วเจมอนมีแม่มนะคะมากกว่า8หลอดนะคะไม่ธรรมดาจริงๆนะคะเอเวอร์ตื่นเต้นเลยอ่ะตื่นเต้นเลยนะคะโอ้โหสุดยอดสุดยอดอ่ะ8หลอดละยังไม่พอนะคะมีใครมากกว่า1โหลแล้วบ้าง1โหล12หลอดใครเปิดบินไป12หลอดและสูงขึ้นไปพิมพ์เลข12มาให้หน่อยๆโอ้โหคุณปีดีคุณยังกดต่อนะคะมีใครกดต่ออีกบ้าง12หลอดพิมพ์มาเลยค่ะใครมี12หลอดแล้วเห็นไหมพวกเราใครอ้าปากหวออยู่นะเพื่อนเขาไปโหลนึงแล้วนะคะขายดีอย่างของในสำเพ็งเลยนะคะตอนนี้ไปแล้ว12นะคะมาแล้วมาแล้วโอเคเพียบเลยนะคะเพียบเลยนะคะเพียบเลยนะพี่ซาบีน่าพี่ซาบีน่าอยู่ไหมเอ่ยพี่ซาบีน่าพี่ซาบีน่าอยู่ไหมจ๊ะอยู่จ้าเย้พี่ซาบีน่าเปิดไมค์มาแชร์หน่อยเป็นยังไงทำไมออเดอร์ปังมากอุ้ยเลี้ยงตัวเล็กอยู่ด้วยสะดวกแชร์ไหมคะได้ค่ะเดี๋ยวพอดีเดี๋ยวได้อยู่ค่ะเพราะว่าเดี๋ยวลูกค้าจะแวะมาเอาของโอ้โหขิงกะโหลกกะลามากขิงกะโหลกกะลามากเลยค่ะอันนี้คือลูกคนที่3เหรอคะพี่ซาบีน่ามาอีกคนให้เลี้ยงโอ้น่ารักมากๆเลยนะคะพี่ซาบีน่าคะเป็นยังไงบ้างคะรู้สึกยังไงบ้างในวันแรกที่เฟิร์มิงเจลออกแล้วทำไมเราถึงมีออเดอร์ถึง12หลอดเลยลองแบ่งปันประสบการณ์ให้เพื่อนๆฟังหน่อยได้ไหมคะก็จริงๆอ่ะเราก็ยังไม่ได้ลองเนาะเราก็ไม่แบบเรายังไม่เคยเห็นสินค้าไม่อะไรก็ใช้ห้องรู้นี่แหละค่ะก็เริ่มจากคลาสน้องนุ้ยนี่แหละค่ะแล้วก็ดูดค่ะดูดพลังน้องนุ้ยเข้ามาไว้ในตัวเองแล้วก็ในคลาสอื่นๆไม่ว่าจะเป็นคลาสน้องโบหรือคลาสไหนๆอะค่ะเราพยายามฟังอินเนอร์จากคนที่เขาได้สัมผัสจริงๆอะค่ะแล้วก็คิดบางทีก็มโนค่ะมโนไปเลยว่าเฮ้ยเราเป็นหนุ่ยเราเป็นน้องโบเราเป็นหลายๆคนแล้วก็เอาอารมณ์ตรงนั้นนะคะไปบอกต่อตื่นเต้นให้มากโอเวอร์แอคติ้งเข้าไว้ประมือประหนึ่งว่าเราอะใช้มาแล้วบางทีก็จะมีคำถามยากๆกลับเข้ามาค่ะว่าแล้วน้องบีเคยใช้แล้วหรอคะเราเขาบอกว่าบีอ่ะยังไม่บีก็บางทีก็สวมบทแล้วนะคะบางทีก็แบบอาจจะแบบแอบนิดนึงว่าเอ้ยเราได้ลองไปนิดนึงแต่คนที่รูปทุกคนที่เราให้ดูรีวิวอ่ะเฮ้ยมีตัวตนนะอยากคุยเดี๋ยวเราต่อสายให้คุยอะไรอย่างเงี้ยเพื่อยืนยันว่าไม่ใช่การที่เรามาเมคขึ้นมาอะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็ใช้อารมณ์ล้วนๆเลยค่ะเป็นอารมณ์บิวทิพย์ทั้งนั้นเลยแล้วก็เลยทำให้มีออเดอร์เข้ามาเมื่อกี้ก็เพิ่งปิดเพิ่มไปอีก2หลอด
โอ้โหตอนก็นี้คือตอนนี้เป็น14หลอดเดี๋ยวนะนับก่อนน่าจะประมาณ5 เซตค่ะ5 เซตแล้วนะคะก็คค่ะือ20หลอดแล้วเนาะพี่บีเนาคะ่ะค่ะคืออินเนอร์อารมณ์มาอล้ร่วอยนๆแล้วก็นุยชอบคำพูดพี่บีอย่างหนึ่งก็คือว่าวันนี้ถ้าเขาถามกลับมากับเราว่าแล้วเราลองแล้วหรอเราก็อาจจะบอกว่าเอ้ยเนี่ยคนที่เราส่งรูป before after ให้อ่ะมีตัวตนทุกคนเลยนะเราต่อสายให้คุยได้เลยนะใช่คือตรงนี้คือเทคนิคนะคะพวกเรากดไลค์เลยนะนี่คือเทคนิคนะคะก็เป็นอะไรที่สุดยอดมากพี่ซาบีนาตั้งเป้าหมายยังไงบ้างคะกับตัวเฟอร์มิงเจลตอนแรกอ่ะตั้งกับโค้ดไว้ว่าสักสิบชุดเนาะก็ตอนนี้ไปละ5ค่ะก็อีก5คิดว่าจริงๆยังมีอีกหลายๆคนนะคะที่คุยเอาไว้แล้วก็เขาจะค่อนข้างอีโก้นิดนึงผ่านการใช้มาทุกแบรนด์ฉันรู้จักหมดอะไรอย่างเงี้ยก็เลยว่าเราอ่ะได้รับของการเน็ตเนาะเลเวลอัพในการสั่งสินค้าแล้วก็เขาบอกว่าส่งวันนี้คาดว่าพรุ่งนี้น่าจะถึงแล้วบางคนบอกขอคิดก่อนนะคะก็จะใช้วิธีว่าโอเคให้เขาคิดก่อนแล้วเดี๋ยวบีขออนุญาตทักไปถามใหม่นะก็เลยว่าพรุ่งนี้รอว่าถ้าสินค้าถึงมือเนี่ยก็จะเตรียมเลยค่ะถ่ายรูปคู่อะไรอย่างเงี้ยแล้วเอาตรงเนี้ยกลับไปตามอีกทีนึงก็น่าจะมีกลับมาอีกสัก3-4 เซตละค่ะโอ้โหสุดยอดมากนะคะแอบถามกำไรค้าปลีกนิดนึงได้ไหมคะพี่บีได้กำไรค้าปลีกทั้งหมดไปเท่าไหร่หรอคยังะเนไีม่่ยได้บวกยังไม่ได้คิดเลยส่วนใหญ่ขายราคาหลอดละเท่าไหร่คะส่วนใหญ่อ่ะค่ะก็จะราคาตามที่ในกลุ่มตั้งมาก็คือ1,500-1,590เนาะก็จะโมอ้ีโหเป็นบางคนที่ว่าเราใช้โปรโมชั่นสี่แถมหนึ่งแต่ส่วนใหญ่จะไปปิดที่สี่แถมหนึ่งอะค่ะหรือถ้าบางคนที่เขามองว่าเฮ้ยยังไม่พิเศษพอฉันสนิทกับเธอก็จะพยายามดูที่ราคาควบคุมเป็นหลักก็จะลดลงมาให้เขาอีกนิดนึงให้เขารู้สึกว่าเฮ้ยเขาพิเศษนะเราแบบทักหาเขาเนี่ยแสดงว่าเขาต้องสนิทกับเรามากเราต้องให้เขารู้สึกว่าเฮ้ยเราให้เขาอะค่ะก็จะส่งบางทีก็จะส่งราคาของที่เราเซ็ตไปเลยว่าเฮ้ยราคามันเป็นอย่างเงี้ยแต่ถ้าพี่อะเอาสี่หลอดอะ3 แถม 1อะเดี๋ยวบีพิเศษให้แต่พี่อย่าบอกใครนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็นิดนึงมีอแบ่บานิดนึสงุเดป็นยนิอดดสุดยอดนะคะเพราะฉะนั้นนะคะอ่ะกดไปแบบไม่ค่อยเต็มนะคะตอนนี้หนูเชื่อว่าพี่ซาบีนากำไรไม่ต่ำกว่า20,000 บาทแล้วจากเฟิร์มมิ่งเจลนะคะเพราะถ้าเกิดคุณกดเต็ม1,590นะคะตอนนี้กำไรพี่ซาบีนาจะอยู่ที่31,800 บาทแล้วจ้าโอ้โหปังไม่ไหวนะคะแค่อินเนอร์ล้วนๆนะคะขายของได้30,000 บาทกำไรเหนาะๆนะคะก็ขอบคุณการแบ่งปันประสบการณ์ของพี่ซาบีนามากๆนะคะถือว่าแบบโอ้โหตื่นเต้นสุดๆเลยนะคะตอนนี้มีใครรู้สึกว่าเราตื่นเต้นนะคะและอยากเปิดไมค์ขึ้นมาแชร์อีกสักคนมีไหมคะขอดูมือหน่อยได้ไหมมีใครแบบโอ้ยตื่นเต้นไม่ไหวขอแชร์หน่อยโค้ดนุ้ยมีไหมเอ่ยมีไหมเอ่ยนะคะรู้สึกแบบเอ้ยตื่นเต้นอ่ะนะคะอยากแชร์จังเลยนะคะดูสีหน้าสีตาก่อนนะว่าโง่เฮงใครเข้าถูกโฉลกบ้างนะคะอย่ารบหน้ารบตากันนะคะโอเคนะคะมาอีกหนึ่งคนดีกว่าคนนี้นะคะเขาเองเนี่ยอาจจะเป็นคนหนึ่งที่ไม่ได้มาจากสายขายนะนะคะอาจจะเป็นคนที่แบบเฮ้ยเริ่มเพิ่งตีไข่แตกนะคะแล้วก็เก็บออเดอร์มาได้นะคะนุ้ยอยากให้น้องคนนี้แชร์นิดนึงนะคะก็คิวยังอยู่ด้วยกันไหมครับพี่นุ้ยอยากให้คิวช่วยแชร์เป็นกําลังใจให้คนที่ยังตีไข่ไม่แตกตีไข่แตกเนาะนะคะสวัสดีครับน้องคิวสวัสดีครับสวัสดีครับใส่เสื้อแดงมาด้วยเหมือนเฟิร์มมิ่งเจลเลยคิวใช่ฟังหน่อยตอนนี้อายุเท่าไหร่ทำงานอะไรยังไงนะคะแล้วก็วันนี้ตื่นเต้นไหมกับเลกาซี่กับเฟิร์มมิ่งเจลอ๋อโอเคครับผมชื่อคิวนะครับเป็นสราเตชสกุลสิทธิ์ครับก็อายุ28ครับแล้วก็ตอนนี้เป็นฟรีแลนซ์ครับผมเคยทำงานประจำแล้วก็ตอนนี้ออกมาแล้วจครับบคนนี้ไหมก็ตอนวันนี้ก็คือตื่นเต้นถามว่าตื่นเต้นไหมก็ตื่นเต้นตั้งแต่แบบงานเฟิร์มมิ่งออกมาเลยครับอายุเท่าพี่เลยครับผมเป็นก็ฟรีแลนซ์ครับโอ้โหตอนแรกก็ชอบคุณหมูชอบฝากสหน่อยนที่ออกมาครับผมตอนสินค้าออกมาก็รู้สึกว่าแบบเหมือนตอนที่ทําครั้งแรกครับก็คือทํามาด้วยรีบอร์นเนาะแล้วก็คือใช้สินค้ารีบอร์นมาแล้วก็จริงๆก็อินตั้งแต่สินค้าแล้วครับเพราะว่าลดน้ําหนักมาได้เนี่ยก็ประมาณแบบ10 กว่าโลตอนที่ใช้ไม่เดือนครึ่งครับผมแล้วก็ณปัจจุบันนี้แบบลดลงมาแบบ20 กว่าโลแล้วครับก็ชอบแบบมากๆก็เลยทําตลาดมาแล้วก็ตอนนี้พอมีเฟิร์มมิ่งเปิดออกมาก็รู้สึกว่าโหนี่มันแบบ
ทางเรามากๆเพราะว่าแบบวัยรุ่นเนาะแล้วแบบเพื่อนผู้หญิงต่างๆอะไรอย่างเงี้ยเขาก็มีปัญหากันก็เลยรู้สึกว่าเออนี่แหละมันน่าจะเป็นแบบโอกาสมากๆที่จะทำให้แบบเติบโตได้ครับก็ไปเปิดเฟิร์มิ่งเลยตอนเข้ามาแล้วก็แบบเฮ้ยมีตัวใหม่ออกมาตื่นเต้นมากก็ในช่วงที่เปิดแรกๆอ่ะครับก็เห็นคนอื่นเขาเปิดกันเยอะมากเลยแต่ว่าพอเรามาทําจริงๆเนี่ยก็รู้สึกว่าเอ้ยมันก็แอบไม่เหมือนคนอื่นนะเออเพราะว่าเราก็เป็นคนที่แบบเหมือนมีเพื่อนผู้ชายเยอะกว่าด้วยแล้วก็เพื่อนผู้หญิงก็ไม่ค่อยได้สนิทเท่าไหร่แต่ว่าก็ลิสต์ชื่อรายชื่อมาแล้วก็ไม่คิดแทนเลยครับผมก็ทําไปเรื่อยๆรู้สึกว่าแบบมุ่งมั่นมากแบบฉันต้องทําได้ต้องเปิดผังองค์กรใหม่ได้ก็ทําทุกอย่างเลยครับทํา TikTokโพสลง IG Facebook ต่างๆก็มีทีมงานเข้ามาวันนี้ก็เข้ามาดูด้วยครับผมก็ตื่นเต้นกันแล้วก็มีทักไปก็ปิดมีแบบเหมือนจังหวะที่รู้สึกว่าเออกั้นใจลองถามคนๆนี้ดูก็คือเป็นญาติครับที่ไม่ค่อยแต่มันก็ไม่ค่อยสนิทเท่าไหร่แต่ว่าก็อยากลองคุยดูก็คุยไปก็เลยเปิดปิดมาได้1หลอดก็รู้สึกโหมันตื่นเต้นมากๆเลยขนาดคนที่แบบเอ้ยเราไม่ได้สนิทมากๆเรายังแบบให้เขาแบบซื้อสินค้าได้ก็เลยแบบปิดเปิดต่อไปเรื่อยๆเลยครับไม่หยุดเลยครับตอนนี้ก็ทักไปได้ประมาณ30คนละก็มีการรอคําตอบอยู่แล้วก็มีคนบอกว่าเออเนี่ยแบบเดี๋ยวจะถ้าสมมุติของออกแล้วให้ทักกลับมาด้วยนะเค้าอยากได้อะไรอย่างเงี้ยครับก็มีเหมือนกันใช่แล้วก็ล่าสุดก็มีอีกหลอดนึงที่ได้มาก็คือเป็นคนที่ไม่รู้จักครับตามจาก IG เราก็ทักมาเลยครับว่าแบบเออขายยังไงครับอยากได้ยังดักได้มากเลยก็ส่งโปรโมชั่นไปก็ปิดมาได้อีก1เซตเหมือนกันครับก็มีมาจําแล้วก็มีคนที่เป็นผู้ชายครับที่ทักไปคุยตอนแรกก็คิดว่าเอ๊ะจะเปิดผู้ชายได้มั้ยนะแต่ว่าก็เปิดได้เค้าสนใจในการทําธุรกิจครับเค้ามองว่าแบบเออคนรอบข้างเค้าก็มีเพื่อนผู้หญิงเยอะก็เลยอยากจะเข้ามาศึกษาธุรกิจตอนนี้ก็2คนแล้วครับผมแล้วก็ทําทีมงานให้ทีมงานแบบทําเป็นแบบว่ารับตัวแทนแล้วก็ทําเป็นเหมือนกลุ่มใหญ่ๆครับผมให้แบบว่าเออเนี่ยทีมเรานะแบบปังมากรับสินค้ามาเยอะมากๆเลยเนี่ยขายไม่ทันแล้วเราต้องแบบมีทีมใครแบบสนใจอยากหารายได้ก็คือแบบเข้ามาครับก็ทํากันเป็นทีมเลยครับก็ตอนนี้ทีมงานก็มีปิดไปได้2-3หลอดแล้วเหมือนกันครับโอ้โหสุดยอดมากๆเลยนะคะก็เป็นกลุ่มวัยรุ่นด้วยนะคะถือว่าปังมากใช้หลายช่องทางหลายแพลตฟอร์มนะคะไม่ว่าจะเป็น IG TikTok นะคะ Facebook นะคะก็คือใช้ทุกช่องทางเลยในการโปรโมทก็เชื่อว่าเคสที่คิวทักไปนะคะ30เคสเนี่ยยังไงมีฟีดแบคกลับมาแน่นอนแต่สิ่งที่น่าสนใจนะคะพวกเราฟังดีๆนะบางทีเราคิดว่าผู้ชายอ่ะไม่ทำแต่วันนี้ค่ะถ้าเราฟังคิวอ่ะเราจะเห็นเลยว่าบางทีอะค่ะผู้ชายอาจจะไม่ได้ใช้เองแต่เราต้องถามเขาค่ะหรือผู้ที่เขาเห็นโอกาสว่าแล้วรอบข้างเขาล่ะมีเห็นใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับเซลลูไลท์ไหมเราคิดว่าปัญหาเนี้ยเป็นปัญหาระดับชาติหรือเปล่านะคะถ้าคุณคิดเนี่ยก็คือมาถูกซอยอยู่แล้วนะคะก็ต้องบอกเลยว่าสุดยอดมากๆเปิดได้ทั้งสินค้านะคะและเปิดได้ทั้งตัวแทนและนอกจากนั้นนะคะคิวเองเนี่ยก็ยังพาทีมงานเนี่ยทำไปด้วยกันอีกด้วยนะคะโอ้ฮอตมากเป็นไงคะพวกเราฮอตไหมนะคะโคตรฮอตเลยเนาะอันนี้ขนาดแค่4คนเองนะคะหนูอยากให้จบคลาสนี้นะคะพวกเราอยู่กันไม่ติดนั่งไม่ติดนะคะรู้สึกว่าเราต้องลิสต์รายชื่อเราต้องทำอะไรบางอย่างแล้วนะคะแต่ก่อนที่จะไปเจอกับเกสต์สปีกเกอร์เราเป็นธรรมเนียมของ Product Expert นะคะเราเปิดกล้องมาถ่ายรูปกันดีกว่านะคะเราจะได้ไปสร้างแบรนดิ้งว่าเนี่ยคือกลุ่มตัวแทนของเราในการขายเฟิร์มมิ่งเจลพวกเราเปิดมานะพอรูปนี้เราจะเอาไปใช้ทำมาหากินเลยว่านี่คือกลุ่มตัวแทนที่ทำตลาดเกี่ยวกับเฟิร์มมิ่งเจลนะคะใครสะดวกนะคะอยู่ในรถก็เปิดไฟให้แป๊บนึงนะคะเปิดขึ้นมาถ่ายรูปกันก่อนพี่ปีเตอร์ไม่รู้ตอนนี้ไปกี่เซตแล้วนะคะได้ข่าวปังมากจากอุดรนะคะมาค่ะมาค่ะพวกเราเปิดกล้องกันมาหลายๆหน้านะคะเดี๋ยวหนูจะให้คุณหมูแคปหน้าจอแล้วนะคะพวกเราพร้อมไหมพร้อมแล้วนะคะโอ้โหพี่ปอมีเฟิร์มมิ่งด้วยหรูหรามาห้าวมากนะคะพวกเราทำมือเลกาซี่พร้อมกันนะคะโอเคมาทำมือเลกาซี่พร้อมกันนะคะคุณหมูให้สัญญาณเลยค่ะโอเคครับ10หน้านะครับทุกคนหน้าแรกนะครับ1 2 3โอเคครับหน้าที่2ครับ1 2 3หน้าที่3ครับ1 2 3
หน้าที่4ครับ1 2 3หน้าที่5ครับ1 2 3หน้าที่6ครับ1 2 3หน้าที่7ครับ1 2 3หน้าที่8ครับ1 2ตั้งครับผมถูก1 2 3หน้าที่9ครับ1 2 3หน้าที่10ครับหน้าสุดท้ายครับ1 2 3เรียบร้อยครับโอเคได้เลยนะคะก็สำหรับท่านแรกนะคะที่วันนี้จะมาขยี้ขยายขย่ำนะคะเกี่ยวกับตัวของ Expert Firming Gel Cream นะคะก็เป็นใครไปไม่ได้นะคะเป็นproduct expert นะคะเป็นกูรูนะคะเป็นอินฟลูเอนเซอร์ใน TikTok นะคะและอีกหลายตำแหน่งมากมายเลยนะคะรวมถึงเป็นผลลัพธ์ของผู้ใช้จริงของตัว Firming Gel ด้วยก็ขอเสียงปรบมือดังๆนะคะให้กับโค้ชมหาชนนะคะโค้ชแพทพัชรพงษ์สุนทรเจริญวงศ์ด้วยค่ะสวัสดีครับเพื่อนๆพี่น้องชาวเซลล์เอ็กซ์เพิร์ทนะครับก็เดี๋ยวขออนุญาตแชร์สไลด์นะจ๊ะนะครับสำหรับสินค้าใหม่ในวันนี้ใครตื่นเต้นใครเฝ้ารอใครรอคอยนะครับพิมพ์คำว่ารอรัวๆหน่อยครับรออยู่รอใครนะครับรอวิทยากรพูดสักทีนี่แหละนะครับก็อยากจะบอกนะครับว่าวันนี้นะครับถ้าเกิดสมมุติว่าเราเนี่ยมีปัญหาเซลลูไลท์นะครับเราก็อาจจะดูไม่ดีนะครับจริงไหมครับเพื่อนๆจริงไหมครับใครว่ามีปัญหาเซลลูไลท์เนี่ยดูไม่ดีบ้างครับใครเห็นด้วยเนี่ยพิมพ์หนึ่งนะครับใครเห็นด้วยพิมพ์หนึ่งนะครับหนึ่งใช่ไหมครับไม่อยากจะพูดอะไรมากนะครับว่าถ้าเกิดเป็นเด็กอ้วนนะครับมันดูไม่ดีขอลองจับเวลาเนี่ยมาเป็นเด็กพี่ก็ได้นะครับอี้นะครับผมนะครับพูดอย่างนี้ต้องหันหลังตลอดเลยครับผมไม่รู้จะเปิดประตูเข้ามาตอนไหนนะครับอ่ะเรามาดูกันก่อนนะครับว่าเซลลูไลท์เนี่ยมันคืออะไรนะครับผมก็คือเซลลูไลท์เนี่ยมันเป็นผิวนะครับที่ผิดปกติเกิดจากนะครับเซลล์ไขมันที่อยู่ใต้ชั้นผิวหนังนะครับชั้น subcutaneous นะครับซึ่งอยู่ใต้นะครับไม่ต้องจำศัพท์พวกนี้ก็ได้นะครับเอาเป็นว่าเซลล์ไขมันที่อยู่ใต้ชั้นผิวหนังใต้ชั้นหนังแท้เนี่ยมันเกิดอัดแน่นล้นเกินแล้วแทรกตัวขึ้นมาจนผิวด้านบนซึ่งผิวด้านบนตอนแรกเนี่ยมันจะเป็นแผ่นๆเพื่อนๆนึกออกไหมนะครับผมวันนี้มีคนนอนนอกห้องแล้วหนึ่งพี่ปองพี่ไม่ใช่คนแบบนี้นะครับผมนะครับพี่ไอดอลผมอยู่ไหนนะครับอ่ะกลับมาที่เดิมนะครับก็คือปกติเนี่ยผิวหนังนะครับไปไม่เป็นเลยนะผิวหนังเนี่ยมันจะเป็นแบนเรียบๆใช่ไหมทีเนี้ยเวลาเรากินเยอะเกินนะครับหรือว่าเซลล์เราหรือกรรมพันธุ์เราเนี่ยสะสมไขมันเยอะเกินเนี่ยครับมันก็จะแทรกขึ้นมามันจะทำให้แบบจุดของไขมันที่แทรกขึ้นมาเนี่ยเกิดนะครับผิวเนี่ยไม่สม่ำเสมอจับตัวกันเป็นก้อนทำให้ผิวมีลักษณะเป็นรอยบุ๋มนะครับคูคะหรือเกิดรอยเหี่ยวย่นนะถ้าเกิดสามีมาลูบนะครับโอ้โหแบบปั๊บถ้าเกิดสมมติว่าปล่อยมดลงไปเดินอ่ะมดเหนื่อยเลยนึกออกไหมครับคือมันขู่ขามากนะครับซึ่งตรงเนี้ยมันไม่ใช่ปัญหาของคนไม่กี่คนนะครับแต่มันเป็นปัญหาระดับชาติขณะที่มีคนนะครับไปตั้งกระทู้ในพันทิปมากมายเลยนะครับเซลลูไลท์มีวิธีกำจัดอย่างไรนะครับมีวิธีกำจัดที่ต้นขาไหมนะครับตรงนี้เนี่ยเซลลูไลท์เนี่ยแค่หายไปเพราะออกกำลังกายเนี่ยทำได้จริงๆไหมขาใหญ่มากนะครับอยากทราบวิธีลดเซลลูไลท์ที่ขาไขมันสะสมที่แก้มก้นแก้มขานะครับหรือว่าหาวิธีกันเนี่ยเยอะแยะมากๆเลยทีเดียวนะครับจนบางคนเนี่ยถึงกับทำใจนะครับตั้งโพสต์เซตันเลยว่าต่อไปนี้อย่าเรียกฉันว่าอ้วนนะครับควรเรียกว่าหญิงเลอค่าผู้มีปัญหากับเซลลูไลท์นะครับผมก็คือทำใจแล้วมันคงลดไม่ได้แล้วแต่ทีนี้นะครับถ้าเกิดสมมติว่าเราอยากจะไปขายปัญหาลูกค้าหรืออยากจะไปขยี้พร้อมกับนะครับเรื่องของสรรพคุณสินค้าของเรานะครับตรงนี้เนี่ยบางทีถ้าเกิดเราจำนะครับเราจำเนี่ยเราอาจจะจำไม่หมดแต่ถ้าเราจดนะครับมันก็ย่อมดีกว่าจำนะครับรอยหมึกที่เลือนลางยังดีกว่าความจำที่ลางเลืองแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเรามีทีมซัพพอร์ตที่ดีแล้วเขาจดทุกคีย์เวิร์ดที่เราจะสามารถเอาไปก๊อปปี้เรียนแบบทำซ้ำชี้พูดตามพิมพ์ออกมาชี้ก็ได้นะครับหรือว่าเอาไปซูมๆให้เพื่อนดูก็ได้แล้วแค่พูดตามฟอนต์ที่อยู่บนนี้สามารถปิดขายได้1เซต2เซต3เซต4เซต8เซต100เซตเพื่อนๆว่าดีไหมครับถ้าเกิดสมมุติว่าเราจำไม่ได้เราเป็นคนความจำไม่ดีเราเข้าใจแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าเรานะครับไม่เอาใบนี้เนี่ยออกไปใช้ผมว่าเราอาจจะไม่มีใจก็ได้นะจริงๆแล้วถ้าเกิดสมมุติว่าเรามีใจนะครับเดี๋ยวหลังจากเนี้ยผมจะลองพูดใบนี้บวกกับนะครับเค้าเรียกว่าข้อมูลเชิงลึกให้ฟังนะครับแล้วพวกเราเนี่ยจะได้ไปลองใช้นะครับคุยกับลูกค้าเราได้ใครว่าน่าสนใจนะครับพิมพ์นะครับเลข7หน่อยครับเลข7 Legacy ครับพิมพ์7เลยครับใครว่าน่าสนใจครับใบนี้หาได้ตามห้องผู้นำนะครับใครยังไม่มีใบนี้เซฟไว้นะครับคุณทำเงินหายไปหลายหมื่นฟังดีๆนะใครยังไม่ได้เซฟใบนี้ไว้คุณทำเงินหายไปหลายหมื่นแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมอาจจะขออนุญาตพูดเลยนะครับ
มื่อเรารู้แล้วว่าตลาดส่วนใหญ่เนี่ยเขามีปัญหาเซลลูไลท์เราต้องรู้ปัญหาที่2ของคนส่วนใหญ่ด้วยนะครับคนส่วนใหญ่เนี่ยอยากลดต้นแขนอยากลดต้นขานะครับคนส่วนมากมีปัญหาเซลลูไลท์คนส่วนมากอยากกระชับสัดส่วนคุณว่าจริงไม่จริงคุณว่าจริงไม่จริงครับจริงไหมนะครับแต่หลายๆคนครับไม่อยากกินยากลัวผอมวันนี้ตายวันหน้าไม่อยากฉีดยาแอนตี้อาหารเสริมไม่อยากเลเซอร์ไม่อยากออกกำลังกายไม่อยากฝังเข็มไม่อยากดูดไขมันไม่อยากทำอะไรเลยแต่ว่าอยากจะแบบผิวเรียบเนียนนะครับผิวนะครับแบบโหแบบเขาเรียกว่ากระจ่างใสแล้วก็อยากจะแบบไม่มีรอยขรุขระไม่มีรอยบุ๋มอยากจะสวยนะครับเรายาย่านะครับแต่ออกกำลังกายเหมือนคุณย่าเลยนะครับก็ตรงนี้เนี่ยนะครับถ้าเกิดสมมติว่าคุณเนี่ยเป็นหนึ่งคนนะครับที่ไม่อยากทำอะไรเหล่านี้แต่ไม่อยากมีปัญหาเซลลูไลท์ตรงนี้เนี่ยเรามีส่วนช่วยแล้วถามว่าทำไมเราถึงอยากจะช่วยเพราะสถิติแล้วนะครับผู้หญิง 90% ในประเทศไทยนะครับมีปัญหาเซลลูไลท์ฟังดีๆนะครับ 90% เลยทุกคนเนี่ยมีปัญหาเซลลูไลท์และมักจะพบบริเวณวางขาต้นแขนก้นหน้าท้องสะโพกใครรู้จักคนใกล้ตัวใกล้มากนะครับผมที่มีปัญหานะครับเซลลูไลท์วางขาต้นแขนก้นหน้าท้องสะโพกลองพิมพ์คำว่ารู้จักหน่อยครับแล้วว่าคนแถวๆนี้อยู่แถวไหนครับคนแถวนี้อยู่แถวไหนครับแถวนี้ไหมครับผมใกล้ๆคอมเราไหมครับใกล้ๆเก้าอี้เราไหมนะครับเรารู้จักคนกลุ่มนี้ไหมครับ yeah. บางคนเป็นบางคนยิ้มนะครับบอกผู้ชายรอดผู้ชายก็ไม่รอดนะครับผู้ชายเนี่ยมักจะมีเซลลูไลท์เกิดในคนที่ไขมันสูงคนอ้วนคนเคยอ้วนพบที่ขาแล้วก็ก้นแล้วก็ท้องนะครับซึ่งในแต่ละส่วนเนี่ยมันก็จะพกพาความน่าเกลียดมาด้วยเช่นนะครับบางคนเนี่ยก็มีเซลลูไลท์ที่เหนียงอันนี้หาภาพที่สุภาพมาแล้วนะครับบางคนเนี่ยเป็นชั้นๆเลยนะครับเรียกได้ว่าคางและคอของเธอก็มีชั้นคางก็มีชั้นแต่ทำไมหัวใจเธอเนี่ยมันไม่มีชั้นเลยนะครับไม่ใช่นะครับผมก็ตรงนี้นะครับใต้คางเนี่ยมันก็จะมีเป็นชั้นๆนะครับมันก็จะมีเซลลูไลท์ใต้ต้นแขนนะครับมันก็จะมีโอ้โหไปหาขาใครมาวะนะครับผมแบบเห็นแล้วขนลุกมากนะครับอันนี้คือแบบถ้าสมมติว่าแต่งไปเนี่ยผัวตื่นมาฉี่กลางห้องน้ำนะครับตั้งกลางดึกเนี่ยผมว่ามีเดินสะดุดอะนะครับไม่มีลื่นเลยนะครับมีขู่ขาอย่างเดียวนะครับท้องข้างนะครับหรือว่าท้องล่างเนี่ยบางคนนะครับหรือกระทั่งท้องขาอย่างเงี้ยนะครับซึ่งพวกเนี้ยนะครับเหมือนที่น้องพีทเหมือนที่น้องพีทพิมพ์เลยนะครับบางคนเนี้ยเซลลูไลท์ใต้แขนนะครับเธอช่างไม่หวงแขนภาพลักษณ์บ้างเลยนะครับตรงนี้มีแม่มเติมมาเบาได้เบาพอนะครับพยายามไม่เข้าใจภาษาไทยนะครับ นะครับผมซึ่งตรงนี้นะครับมันเป็นปัญหาระดับชาติจริงๆที่ผู้หญิงทุกคนเนี้ยและผู้ชายหลายคนนะครับเรียกได้ว่าเจอเรื่องนี้แต่อยากจะบอกครับเพื่อนๆเราบอกลาปัญหาเซลลูไลท์ได้ด้วย Hive Expert Firming Gel Cream ครับซึ่งเราไม่ได้บอกลาแค่เป็นเพราะว่าเราบอกลานะครับแต่เราบอกลานะครับด้วยผลทางวิจัยทางวิทยาศาสตร์ครับเพราะ Hive Expert Firming Gel Cream เนี่ยจะลดปัญหาด้วย3ขั้นตอนขั้นตอนแรกนะครับ Hive Expert Firming Gel ลองดูภาพตามนะจะลดการส่งผ่านการสะสมไขมันในเซลล์นะครับทำให้สะสมไขมันยากขึ้นและกระตุ้นการกำจัดไขมันส่วนเกินที่ถูกเก็บสะสมนะครับฟังดีๆนะครับลดการส่งผ่านสะสมไขมันในเซลล์และกระตุ้นไขมันเก่านะครับส่วนเกินที่ถูกเก็บสะสมเนี่ยออกมาใช้เป็นพลังงานนะครับซึ่งเรานะครับสกัดมาจากอะไรบ้างนะครับเราก็ใช้สารนะครับ coriander นะครับ coriander นะครับลูกผักชีและ sweet orange นะครับผมส้มหวานนะครับจากนวัตกรรมจากประเทศฝรั่งเศสเดี๋ยวหลังจากข้อนี้เป็นต้นไปอีก3ข้อที่เหลือเนี่ยพวกเราจำไว้นะครับว่าสารอะไรรางวัลอะไรประเทศไหนทำอะไรบ้างตอนนี้พวกเราเข้าใจแล้วนะครับไอ้ครีมที่พวกเรากำลังจะได้ทากันเนี่ยมันลดการส่งผ่านการสะสมไขมันในเซลล์และกระตุ้นการกำจัดไขมันส่วนเกินด้วยลูกผักชีและส้มหวานจากประเทศฝรั่งเศสนะครับและ2ครับมันเป็นนวัตกรรมการเรียงตัวของสารแบบพิเศษที่จะสามารถนำส่งสารบำรุงผิวได้อย่างตรงจุดเป็นรางวัล Bronze Innovation Zone Best Ingredient ปี2012ซึ่งเป็นรางวัลระดับโลกไม่ธรรมดานะครับนะครับผมอันนี้เราซื้อรางวัลเนี่ยมาใช้ที่นี่เลยนะครับตรงนี้เนี่ยมันก็จะมีอยู่3นะครับ3สารสกัดสำคัญนะครับก็คือเชียร์บัตเตอร์นะครับจะช่วยทำให้ผิวเปลือกส้มเนี่ยดูลดลงนะครับอะโวคาโดซีดนะครับจะช่วยผิวกระชับนะครับไม่หย่อนคล้อยแล้วก็เต่งตึงนะครับแล้วก็จะมีเบนโทไนท์นะครับหรือหินเท่าภูเขาไฟเนี่ยจะช่วยรอยแตกบนผิวจางลงรางวัลตัวนี้นะครับไม่ใช่ว่าเราไปซื้อนะครับเชียร์บัตเตอร์มาไปซื้ออะควาโดมาแกะเมล็ดมาตำๆบดนะครับแล้วก็ไปหาภูเขาไฟแล้วก็ไปเอาถ่านเอาอะไรเนี่ยมายำรวมกันแล้วก็แดกเข้าไปเนี่ยเซลลูไลท์ไม่ลดนะครับไอ้ตรงเนี้ยเราได้รางวัลเป็นเพราะนะครับนักวิจัยเนี่ยเขาเอาสารทั้ง3มาเรียงตัวกันด้วยนวัตกรรมแบบพิเศษที่จะสามารถส่งเข้าไปใต้ชั้นผิวนะครับแล้วสามารถลดผิวเปลือกส้มช่วยผิวกระชับและลดรอยแตกได้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันไม่ได้ขายวัตถุดิบแต่เราขายนวัตกรรมนะครับ
และนะครับมีผลงานการวิจัยว่าจาก3ตัวเมื่อกี้นะครับสามารถเปลี่ยนจากเห็นไหมผิวที่ไขมันเนี่ยมันแทงขึ้นมาทำให้ผิวขุ่นขาแบบนี้ครับสามารถเสริมสร้างนะครับผิวใหม่และลดรอยแตกลายนะครับจากผิวเก่าได้นะครับแล้วเพิ่มระบบเผาผลาญในเซลล์ไขมันจนทำให้เซลล์ไขมันเนี่ยลดลงอย่างเห็นได้ชัดนะครับแล้วลดเลือนผิวเซลลูไลท์รวมถึงช่วยลดจำนวนไขมันด้วยมันช่างว้าวอะไรอย่างนี้นะพวกเราพิมพ์เขาว้าวนะครับว้าวนะครับผมว้าวภาษาอังกฤษภาษาไทยก็ได้นะครับว้าวพิมพ์ด้วยนะครับซึ่งตรงนี้นะครับมันยังไม่ที่สุดเพราะดีที่สุดหยุดเราไม่ได้ครับเรามีตัวที่3ด้วยครับไอ้นี่แหละทีเด็ดนะครับตัวที่3เนี่ยก็คือ The Rock Breaker นะครับจากประเทศสเปนนะครับเป็นรางวัลโกลเลยสาขา Green Ingredient ประจำปี2019นะครับซึ่งตรงนี้นะครับจะใช้กระบวนการ Liposculpting นะครับบางคนเนี่ยอาจจะเคยได้ยินคำว่า Liposuction นะครับก็คือแบบการดูดไขมันออกแต่ Liposculpting เนี่ยเป็นการเชฟไขมันนะครับด้วยพลังงานคลื่นเสียงแล้วเผาผลาญให้ไขมันที่มันจับตัวกันเป็นก้อนน่ะแล้วทำให้ผิวขาแตกตัวครับเพื่อนๆแล้วก็ลดไขมันส่วนเกินนะครับถามว่าทำไมทำได้นะครับเพราะเราสกัดมาจากนะครับพืชหายากพืชหายากทุกอย่างต้องมีสตอรี่นะครับพืชหายากที่พบในคาบสมุทรของไอเบเรียใต้ประเทศสเปนถ้าเกิดจำได้ไม่หมดนะบอกว่าร็อกเบเกอร์เป็นพืชหายากที่พบในสเปนนะครับสามารถพบได้ตามรอยแยกของหินผาที่สูง 2,100 เมตรนักวิทยาศาสตร์พบว่าพืชชนิดนี้มันมีความอึดทนทานทะลุหินตายยากอะไรไปจิกกัดมันขาดมันสร้างเซลล์ใหม่ได้ทันทีเขาก็เลยเอามาทำการวิจัยครับจากการวิจัยพบว่าตัวของสารสกัดจากพืชชนิดนี้นะครับจะสามารถทำให้ผิวเรายืดหยุ่นกระชับมากขึ้นนะครับและมีสารที่ส่งผลต่อการเผาไขมันได้จริงมันก็เลยเป็นนวัตกรรมนะครับในการกำจัดเซลลูไลท์ในผิวคนซึ่งนวัตกรรมตัวนี้ในยุโรปนะครับใช้ในแบรนด์เคาน์เตอร์ชื่อดังหลายยี่ห้อแต่ถ้าเป็นในเอเชียแปซิฟิกนะครับมีเฉพาะในไทยและในไทยนะครับหาได้เฉพาะที่นี่นะครับซึ่งตัวร็อกเบเกอร์เนี่ยหลังจากที่ได้เอาไปทดลองใช้นะครับพบว่าจะช่วยเพิ่มคอลลาเจนนะครับก็คือความนุ่มนะครับผิวนุ่มลื่นนะครับ 58% และอีลาสตินนะครับเหมือนเป็นเหมือนแบบยงใยโครงสร้างอ่ะที่แบบยืดผิวอ่ะให้เต่งตึงนะครับอีก 11% นะครับทั้งนุ่มทั้งตึงเลยทีเดียวนะครับทาได้นะต้นแขนต้นขาทาได้ทุกส่วนนะครับอย่าไปทาหูนะครับเดี๋ยวหูตึงพามนะครับผมซึ่งตรงนี้นะครับเราไม่ได้มีแค่3ตัวเท่านั้นแต่เรายังใส่มอยเจอไรซิ่งเข้าไปด้วยเรากลัวมันไม่สุดนะครับคือแค่3ตัวเมื่อกี้นะครับก็ดีที่สุดในตลาดแล้วแต่เรากลัวมันไม่สุดนะครับเราเพิ่มพิเศษเข้าไปเป็นอควาชูก้าครับโอ้โหแบบใสนะครับอควาชูก้าเป็นนวัตกรรมจากประเทศฝรั่งเศสอีกแล้วนะครับเพิ่มความชุ่มชื้นและเสริมเกราะป้องกันผิวนะครับและเรายังเพิ่มความ brightening นะครับกลัวแบบเซลลูไลท์หายผิวเรียบเนียนแต่งตึงนะครับดูนุ่มนะครับแล้วกลัวแบบมันจะแบบไม่มีเสน่ห์นะครับไม่น่าหลงไหลถึงพีคพีคในพีคคือมี brightening ด้วย niacinamide นะครับซึ่งเป็นวิตามิน B3 ช่วยฟื้นบำรุงผิวให้เนียนนุ่มเป่งปังและกระจ่างใสด้วยนะครับพอเราเอาทุกอย่างมานะครับด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมผสมผสานกันออกมานะครับเป็นหลอดของ High Firming Gel แล้วเนี่ยให้พวกเราทานะครับยังไม่พอครับเพื่อนนะครับเรายังต้องการให้คุณเนี่ยทาง่ายมีความสุขนะครับโดยการทำให้มันเป็นเจลครีมกับทุกประเภทนะครับจะมีอยู่2แบบแบบแรกก็คือแบบเจลข้อดีนะครับก็คือส่วนผสมของน้ำเนี่ยจะเป็นหลักนะมันจะทำให้เนื้อเนี่ยสัมผัสเบาแล้วก็ซึมเร็วนะครับข้อเสียนะครับก็คือความชุ่มชื้นเนี่ยอาจจะไม่เพียงพอทาเสร็จนะมักจะผิวแห้งแล้วนึกถึงเจลแอลกอฮอล์เคยไหมที่แบบเราปั๊มแอลกอฮอล์บ่อยทามือบ่อยแล้วไปประมาณครับมือแห้งแขนแห้งผิวแตกผิวคันนึกออกไหมครับตรงเจลเนี่ยก็คือเนื้อผิวมันบางซึมง่ายนะครับแต่ว่าความชุ่มชื้นเนี่ยอาจจะแบบถูกดูดไปนะทำให้ผิวเนี่ยแห้งนะครับแล้วก็คันนะครับแต่ว่าเนื้อครีมเนี่ยครับก็จะมีข้อดีที่มีส่วนประกอบนะครับจากน้ำมันปริมาณมากนะครับแล้วก็ทำให้สัมผัสเนี่ยมันเข้มข้นนะครับให้ความชุ่มชื้นได้โอ้โหผิวแบบชุ่มเลยนะครับผมเหมาะกับคนผิวแห้งข้อเสียก็คือมันใช้เวลานานมากกว่าครีมเกือบทุกชนิดเนี่ยมันจะซึมเข้าผิวนะครับแล้วก็เหนอะหนะผู้ชายจะไม่ค่อยอยากใช้แต่การผสมผสานนะครับด้วยการสร้างเจลครีมขึ้นมาเนี่ยมันจะทำให้เนื้อสัมผัสบางเบากว่าเนื้อครีมแต่ชุ่มชื้นกว่าเนื้อเจลซึมซาบเร็วนะครับแล้วก็ทำให้เย็นสบายผิวขณะทาไม่ทิ้งความมันไว้บนผิวหลังทาทำให้เหมือนแบบหายวาบเข้าไปในผิวและไปทำงานในการสลายเซลลูไลท์ใต้ชั้นผิวหนังสรุปประเด็นให้นะครับการที่เราเนี่ยสกัดออกมาเป็นเจลครีมนะครับมันจะทำให้สัมผัสดีกว่าครีมแต่ชุ่มชื้นกว่าเจลนะครับจึงทำให้เราได้เปรียบกว่าท้องตลาดนะครับในหลายมิติมากๆนะครับคือทุกยี่ห้อเนี่ยเมื่อเราซื้อไปใช้เนื่องจากมันดูดซึมยากใช่ไหมครับทุกยี่ห้อเนี่ยต้องนวดครับนวดทำหลายขั้นตอนแล็บ
ตบอบนวดสั่นแล็ปตบอบนวดสั่นแล็ปตบนวดสั่นเข้าไปเรื่อยๆนะครับแต่ยี่ห้อเรานะครับไม่ต้องนวดครับแค่ทาก็เห็นผลได้ภายใน7วันนะครับหลายยี่ห้อครับเนื้อครีมเหนียวเหนอะหนะผู้หญิงนะครับทรมานผู้ชายไม่ได้แตะนะครับเพราะผู้ชายไม่ชอบความรำคาญแต่ของเราเป็นเนื้อเจลครีมครับดูดซึมผิวเร็วและไม่ทำให้ผิวคันหรือแห้งสำคัญคือไม่เหนียวเหนอะหนะแต่คุณภาพได้ 100% นะครับหลายยี่ห้อนะครับที่ผมดูรีวิวมานะครับไม่ว่าจะเป็นเคาน์เตอร์แบรนด์หรือตามท้องตลาดเนี่ยจะแสบร้อนแดงนะครับแล้วเขาบอกต้องทนครับแต่ของเราเนี่ยเย็นสบายกลิ่นหอมไม่แสบผิวนะครับแล้วของเราไม่ใช่แค่ลดเซลลูไลท์ปกติแค่ตัวลดเซลลูไลท์ที่เป็นครีมหรือเป็นเจลเนี่ยก็ใช้ได้แล้วนะครับแต่ของเราไม่ใช่แค่ลดเซลลูไลท์มันยังเป็นครีมนะครับเจลมันเป็นคิวเจลครีมนะครับที่ช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นและผิวกระจ่างใสให้ด้วยในขณะที่หลายยี่ห้อนะครับทำได้แค่ลดเซลลูไลท์นิดๆนะครับแล้วไม่แถมอย่างอื่นนะครับราคาถูกมักจะไม่ค่อยเห็นผลแต่เคาน์เตอร์แบรนด์ราคาแพงอาจจะเห็นผลแต่คุณต้องรับต้องนวดด้วยของเราไม่ต้องนะครับและของเราเนี่ยรับรางวัลกรีนอวอร์ดมากมายนะครับปลอดภัยแม้กระทั่งคนท้องนะครับคนให้นมบุตรก็สามารถใช้ได้นะครับคนท้องอยู่ใช้ได้คนให้นมบุตรใช้ได้แต่อย่าทาที่นมนะจ๊ะเดี๋ยวลูกดูดเข้าไปด้วยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดพูดมาทั้งหมดนะครับคุณว่าจะดีไหมครับถ้าสามารถผิวเฟิร์มได้แบบ3 no 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 นะครับ no 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 อะไรบ้างนะครับ1คือ no ร้อน2คือ no นวด3คือ no รับไม่ต้องร้อนไม่ต้องนวดไม่ต้องรับไม่ต้องทรมานไม่ต้องเสียเวลานะครับและไม่ต้องซื้ออุปกรณ์เพิ่มด้วยนวัตกรรมกระชับผิวจากฝรั่งเศสและสเปนและจุดขายเลยนะครับมันเป็นหนึ่งเดียวในเอเชียแปซิฟิกอยากได้นวัตกรรมเดียวกันที่ไม่มีมอยเจอร์ไรซิ่งที่ไม่มีเนียนซีดามายนะครับเอาแค่ตัวนวัตกรรมแบบตัวล็อบเบเกอร์อย่างเดียวเนี่ยต้องข้ามไปซื้อที่ฝั่งยุโรปเลยนะจ๊ะกระปุกละ 5-6,000 บาทนะจ๊ะอันนี้นะครับตัวเนี้ยคุณพี่ได้ราคาแค่พันกว่าบาทแต่ได้ครบนะครับผมว่าอันเนี้ยที่สุดในโลกแล้วนะครับอ่ะเรามาดูกันดีกว่าเขาบอกว่าของดีนะครับอย่าเคลมแค่นวัตกรรมนะครับของดีต้องเคลมที่ผลลัพธ์ด้วยเราก็มีคนนะครับใช้เยอะมากๆเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับคุณต้าลี่นะครับคุณต้าลี่อยู่ไหมครับนะครับ14วันทาข้างเดียวขาซ้ายขาขวาไม่เท่ากันเลยนะครับอย่าลืมนะครับโค้ดเนี่ยต้องแบ่งให้คุณต้าลี่ไปอีกหลอดนะครับให้เขาไปทานะครับจะได้เดินเท่ากันได้นะครับก็เรียกได้ว่าจากขานะครับต้นขาเนี่ย 17.5 นะครับลดลงเหลือ 15.5 นิ้วสุดยอดมากๆนะครับหรือกระทั่งคุณโบนะครับพี่โบพัชิสาของเรานะครับ14วันไม่ออกกำลังกายเลยนะครับจาก20นิ้วทาไปเฉยๆทานะครับปรากฏว่าบีบตอนแรกนี้ยังมีเซลลูไลท์ขึ้นตอนหลังบีบนะเป็นผิวเรียบเนียนกระจ่างใสนะครับและสำคัญจาก20นิ้วลดลงเหลือ 18.5 นิ้วครับคุณนุ้ยครับท้องอยู่ครับท้องแบบประมาณครึ่งทางแล้วนะครับไม่สนนะครับเพราะไว้ใจนะครับผลิตภัณฑ์ของบริษัทมากว่าปลอดภัยจริงนะคุณนุ้ยก็เอาไปทานะครับไม่ออกกำลังเลยนะครับจาก 20.75 นิ้วลดลงเหลือ 19.5 นิ้วครับใครมีปัญหาเป็นปมขาใหญ่ตั้งแต่เด็กจนโตนะครับตอนนี้ได้ขาเรียวงามเป็นนางแบบแล้วนะครับแล้วถ้าเกิดเพื่อนๆเปิดไลน์ OA ยังมีรีวิวอีกหลายคนนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณนิสานะครับลดไปนะประมาณนิ้วกว่านะครับหรือว่าจะเป็นคุณเจษนะครับลดไปนะครับ1นิ้วนะครับหรือว่าจะเป็นนะครับคุณจุกจิกนะครับลดไป 0.5 นิ้วนะครับหรือว่าจะเป็นคุณปูละไมนะครับลดไป1นิ้วนะครับหรือว่าจะเป็นคุณเจี๊ยบนะครับก็ลดไป 0.5 นิ้วนะครับแล้วก็จะมีขาโคดซิงด้วยนี่โคดซิงก็มีปัญหาเซลลูไลท์ที่ต้นขาทาไปก็ลดไป 0.5 นิ้วนะครับแล้วก็จะมีผลลัพธ์ของผมด้วยยังไงเพื่อนๆเนี่ย888ให้กับผลลัพธ์รีวิวของผมหน่อยครับที่1 นะครับที่ผมได้ Expert Foaming Gel Cream มาแล้วก็จะมาลองใช้นะครับเป็นครั้งแรกนะครับตรงนี้เนี่ยผมก็จะมีสายวัดนะครับวัดรอบเอวเอาจริงๆเนี่ยหุ่นผมนะครับก็คือไม่ได้แบบผมว่าผมไม่ได้แย่มากนะแต่มันจะมีปัญหานะครับเรื่องตรงแบบถ้าชี้ให้ดูเนี่ยก็คือผมจะมีแบบไขมันใต้ชั้นผิวหนังเนี่ยเยอะเห็นมั้ยครับภายในระยะเวลาแค่7วัน wow. มันจะสามารถลดไขมันใต้ชั้นผิวหนังลดเซลลูไลท์ไปได้จริงๆตามราคาเคลมมั้ยเขาบอกว่าทุกอย่างต้องมีหลักฐานนะครับสถิตินะครับอันนี้ก็จะเป็นสายวัดรอบเอวนะครับเอวนี่ที่31นะครับจุด5ประมาณ31ครึ่งอ่ะเรามาดูกันนะครับว่า7วันเอวผมจะไปอยู่ที่เท่าไหร่ส่วนวิธีการใช้เจ้า Expert Firming Gel Cream เนี่ยก็แค่เรานะครับลองบีบเท่าเม็ดถั่วแดงนี้นะครับประมาณนี้นะไม่ได้เยอะมากนะครับแล้วก็ลองนะครับชะลอมไปในสัดส่วนที่เราอยากจะลดอย่างของผมเนี่ยก็จะเป็นแบบตรงพุงหมาน้อยเนาะตรงนี้นะครับ
หลายคนชอบบีบเล่นเวลาไปนะเทรนเนอร์ก็ชอบบีบเจอซิงนะก็ชอบบีบนะเจอภรรยาก็ชอบบีบนะก็เดี๋ยวเราก็มาดูกันครับแล้วที่สำคัญเลยเนี่ยคือบางทีเนี่ยหลายๆยี่ห้อที่ผมดูรีวิวมานะฮะต้องทานะครับวนไปกว่าเนื้อครีมจะซึมซับเนี่ยเขาบอกว่าประมาณสัก 3-5 นาทีเนาะนี่ผมพูดมาเนี่ย 3-5 วินาทีซึมหมดแล้วนะตรงนี้ไม่มีความเหนียวเนินนะครับไม่มีอะไรเลยนะครับก็คือเป็นแบบเขาเรียกว่ามันโมเลกุลเล็กมากนะครับมันซึมทันทีส่วนตัวกลิ่นนะครับก็หอมมากๆถ้าเกิดสมมติว่าแบบกลิ่นแรงกลิ่นเหมือนน้ำมันมวยนะครับหรือว่าแบบทาแล้วแบบมันแผลบอะไรเงี้ยผมก็จะรู้สึกไม่สบายตัวนะครับลึกๆเราก็รู้สึกว่าเราหุ่นโอเคแล้วเราแค่อยากดีขึ้นแต่เราไม่อยากรำคาญตอนที่ผมเริ่มแบบกระชับสัดส่วนใหม่ๆนะครับตอนแข่งตอนประกวดตอนอะไรก็ดีนะผมก็ไม่ใช่ไม่ศึกษาเจลแบบนี้นะครับแต่ผมมีปัญหาตรงที่ผมเป็นคนผิวแพ้ง่ายคือผิวเซนซิทีฟมากเกิดมาจน35เนี่ยทาครีมอะไรแทบไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าไม่ว่าทาครีมอะไรนะครับก็ขึ้นผื่นแดงก็ขึ้นแบบเจ็บแสบปวดแสบปวดร้อนนะแพ้แล้วเวลาผมเห็นรีวิวอ่ะเขาก็จะบอกว่าครีมลักษณะแบบเนี้ยสมมติว่าขึ้นแบบผิวแดงขึ้นมาร้อนๆวูบวาบแสบๆเนี่ยไม่เป็นไรนะคะเราทนเพื่อความสวยนะคะทนเพื่อความสวยนะคะมันไม่ใช่ว่าทนได้หรือทนไม่ได้นะครับคือไม่อยากทนแต่ไฮไลท์ของเจ้า Expert Firming Gel เนี่ยฟรีแอลกอฮอล์ฟรีพาราเบนนะครับฟรีแบบหลายๆอย่างที่จะทำให้ผิวแพ้ง่ายเนี่ยปวดแสบปวดร้อนหรือว่าแพ้นะครับอันนี้ก็คือทาแล้วไม่แพ้นะครับเพราะว่าอันนี้ผมทานี่ผมพูดมาสักพักแล้วใช่ไหมไม่มีความรู้สึกนะแบบแสบร้อนนะแค่อุ่นๆขึ้นมานิดนึงนะครับแล้วก็มันก็จะเปลี่ยนนะครับเป็นความเย็นๆนะครับเราก็รู้สึกดีนะครับแล้วผมทาที่แบบหน้าท้องเนี่ยซึ่งผิวตรงนี้ก็จะเซนซิทีฟนะครับแต่ว่าตรงนี้เนี่ยทาแล้วไม่เป็นอะไรเลยตรงนี้เนี่ยก็ไม่มีรอยแดงไม่มีอะไรขึ้นมาเลยเห็นไหมครับเห็นไหมครับผมว่าอันนี้คือจุดตัดสินใจที่ผมลองเลยนะเพราะว่าอย่างที่บอกครับคือหุ่นเราอ่ะไม่ได้แย่มากเราแค่อยากดีขึ้นถ้าสมมติว่าต้องทนปวดแสบปวดร้อนนะครับเราบอกโอ้ยมันอยู่ในระดับที่ทนได้ไม่ทนนะครับแต่ว่าถ้าเกิดสมมติไม่ต้องทนอะไรนะครับเราก็แบบสามารถแบบกระชับสัดส่วนเห็นแบบคุมกล้ามชัดขึ้นนะครับเซลลูไลท์บางลงนะครับไขมันใต้ชั้นผิวหนังบางลงนะครับเราก็มันดีขึ้นได้เนี่ยผมรู้สึกว่ามันเวิร์กมากๆมันตอบโจทย์มากครับอยากได้ง่ายๆสบายๆตัวทาเสร็จใส่เสื้อเตะบอลแมนๆหลอนนี้ก็ทาเช้าครั้งเย็นครั้งถ้าเป็นส่วนตัวผมนะครับก็หลังอาบน้ำนะผมก็ทานะครับเราอาบน้ำเสร็จตัวสะอาดทาแล้วก็ดูดวาบเข้าไปในตัวแล้วก็ใส่เสื้อผ้าสบายนะครับไม่เหนียวเนื้อหนาผมรู้สึกว่าแบบสะดวกกับการใช้ชีวิตประจำวันมากๆอีก7วันเรามาดูผลลัพธ์กันนะครับเวลาผ่านไปไวเหมือนโกหกเลยนะครับตอนนี้ก็ผ่านไปแล้ว7วันเดี๋ยวเรามาดูผลลัพธ์กันนะครับว่า Hype Expert Firming Gel จะทำให้เอวนะครับลดไปเท่าไหร่นะครับก็เราต้องมีสายวัดสีไม่แดงแรงไม่นานเราก็วัดไปนะครับเวลาวัดรอบเอวเนี่ยเราก็วัดเหนือสะดือเนาะให้เราผมเชิญกล้องมาให้ดูไม่รู้ว่าเห็นเลขไหมเห็นไหมเห็นไหมนะครับน่าจะเห็นนะ29ครับผมตอนนี้นะครับจาก 31.5 นิ้วนะครับเป็น29นิ้วก็เรียกว่า2นิ้วนะครับหายไปสบายๆนะครับในความจริงเนี่ยผมว่าผมไม่ได้ผอมลงนะแต่ว่าผมรู้สึกว่าแบบผิวหนังมันกระชับขึ้นจริงๆอันนี้ดูได้จากวิดีโอเลยนะครับเพราะว่าเซลลูไลท์มันหายไปนะครับแล้วก็อย่างที่บอกคิมดูซึมเร็วมากนะครับพึงพอใจสุดๆนะครับไม่น่าเชื่อว่าแค่ระยะเวลาสั้นๆแค่7วันนะครับก็เรียกได้ว่าตรงนี้เนี่ยหายไปเยอะมากนะครับแล้วก็วีไลน์ชัดขึ้นนะไม่รู้ว่าสังเกตไหมนะครับวีไลน์ชัดขึ้นนะครับแล้วก็รู้สึกว่ากล้ามเนื้อซิกแพคนะครับจะชัดขึ้นมากกว่าเดิมเยอะมากๆเลยทีเดียวนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้ลองเองนะครับอย่าเพิ่งเชื่อนะครับจนกว่าจะได้ลองซื้อไปลองเองนะครับผมยังไงก็เจอกันนะครับExpert Firming Gel นะครับปรบมือหน่อยๆนะครับปรบมือ888ครับ888ครับโอเคนะครับแล้วถ้าเกิดสมมุติว่าคุณพี่ชอบใจนะครับตอนนี้เนี่ยเราก็จะมีนะครับชุดทดลองนะครับที่เราเอาไว้ส่งลูกค้านะครับตรงนี้นะครับราคาปกติจะอยู่ที่ 1,850 แต่ด้วยเหตุและผลนะครับของ Storytelling นะครับเราต้องมีเรื่องราวไงนะครับเราต้องมีเรื่องราวนะครับจากราคา 1,850 ราคาเปิดตัวช่วงนี้เท่านั้นนะครับอ๋อโอเคครับราคาเปิดตัวช่วงนี้เท่านั้นนะครับจะอยู่ที่นะครับ1,590 บาทนะครับผมพี่นะครับลูกค้า VIP ผมพี่ไม่ต้องซื้อ 1,800 นะพี่ซื้อ 1,500 พอนะครับผมแต่ถ้าเกิดสมมติว่าพี่ไว้ใจผมนะพี่ไม่ได้อยากจะได้ชุดทดลองนะครับพี่เอาชุดกระชับสัดส่วนไปเลย2หลอดนะใช้เดือนนึงนะครับตรงนี้เนี่ยจาก 3,700 บาทจะเหลือ 2,990 บาทเท่านั้นนะครับแล้วสำหรับพี่คนพิเศษเนี่ยเดี๋ยวผมเนี่ยนะครับบอกโปรพิเศษให้พี่เลยนะครับถ้าเกิดสมมติว่าพี่ซื้อ3แถม1นะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยพี่อาจจะไม่ได้แบบอยากกระชับแค่ขาซ้ายข้างเดียวหรือขาขวาข้างเดียวจริงไหมบางทีมันก็จะมีซ้ายขวาแล้วมันก็จะมีเอวแล้วมันก็จะมีเหนียงด้วยมันจะมีต้นแขนด้วยนะครับพี่ซื้อชุดบอกลาเซลลูไลท์ไปเลยนะครับด้วยโปร3แถม1นะครับ1,850คูณ3เนี่ย 5,500 นะครับพี่เอาไปเลยฟรีอีก1หลอดนะครับตรงนี้นะครับถ้าเกิดสมมติว่ายิ่งพี่หน้าตาดีนะครับหุ่นดีด้วยพี่ว่าดีไหมครับ
เพราะถ้าหน้าตาดีนะครับผมเนี่ยลดครึ่งราคานะครับแต่ถ้าหน้าตาดีตะลึงนะครับเดี๋ยวผมเนี่ยไปส่งถึงบ้านเลยนะครับนะครับตรงนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากจะให้พี่นะครับลองใช้ดูจริงๆแต่เฉพาะพรุ่งนี้เฉพาะพรุ่งนี้นะครับถ้าเกิดสมมุติว่าพี่สั่งออเดอร์ภายในพรุ่งนี้10นะครับเราจะส่งฟรีทุกรายการและ3แถม1จาก 5,500 นะครับจะเหลือ 4,950 บาทครับพี่นะครับตรงนี้นะครับเฉพาะ10ถึง11ตุลาเท่านั้นนะครับพี่อาจจะสงสัยนะว่าโอ้โหน้องแพทขายดีขนาดนี้ยอดจองเยอะขนาดนี้นะครับของอ่ะจะหมดไหมนะครับอยากจะบอกเลยนะครับว่าถ้าเกิดเป็นลูกค้า VIP ผมนะครับผมไปล่าจองมาให้ได้นะครับเพราะของขายอ่ะอาจจะมีหมดนะครับแต่รักเธอทุกหยดเนี่ยไม่หมดพี่เชื่อไหมปังนะครับผมและถ้าเกิดสมมติว่าพี่เนี่ยไม่ได้อยากจะผอมคนเดียวในครอบครัวพี่ก็มีแม่ใช่ไหมครับพี่ก็มีพี่สาวใช่ไหมครับพี่ก็มีน้องสาวใช่ไหมครับที่เขาก็อยากจะแบบหุ่นดีไปพร้อมๆกันนะครับจะได้เมาส์มอยกันถูกนะครับตรงนี้เอาโปรโมชั่นไฮเวฟเปิดเฟอร์มิงเจลแบบ Family Set ไปเลยนะครับตรงนี้นะ Family Set เนี่ยถ้าเกิดสมมุติว่าซื้อ8นับแถม4ในราคาพิเศษสุดแค่ 14,800 บาทนะครับถ้าเกิดสมมุติว่าพี่นะครับใช้3คนนะครับรับรองเป็น3แม่ครัวนะครับก็คือเป็น3สาวพร้อมพับเกินเนี่ยสวยแน่นอนนะครับแต่ถ้าเกิดพี่ใช้คนเดียวนะพี่ก็เหมือนแบบทำสครับตัวนะครับทั้งตัวเนี่ยเลเซอร์ใหม่หมดเลยนะครับทำให้พี่เนี่ยหุ่นดีไปทั้งตัวเลยพี่ว่าดีไหมครับด้วยราคาแค่ประมาณ10,000 บาทต้นๆเท่านั้นเองนะครับก็อยากจะบอกนะว่าถ้าซื้อเยอะนะครับเดี๋ยวผมแถมเบอร์นะครับแต่ถ้าซื้อเสมอเนี่ยเดี๋ยวผมแถมใจแน่นอนนะครับป๊าบนะครับผมก็ตรงนี้นะครับมาช้านะครับจบแล้วนะครับผมด้วยเขาเรียกว่าไฮเฟอร์มิงนะครับเอ็กซ์เพิร์ทนะครับแล้วก็โดยตัวราคานะครับที่เราเนี่ยใช้ส่งลูกค้านะครับเพื่อนๆจำสารสำคัญได้ไหมครับเพื่อนๆจำนะครับนวัตกรรมได้ไหมครับเพื่อนๆจำนะครับเรื่องของมันทำอะไรได้บ้างได้ไหมครับพอถ้าจำไม่ได้ไม่เป็นไรเอาใบเมื่อกี้ไปพูดนะครับแล้วก็ไล่ตามให้ได้ผมเชื่อว่าทุกคนนะครับขายได้แบบผมแน่นอนนะครับปิดท้ายกันด้วยเรื่องนี้ครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผมชอบมากๆนะครับเป็นเรื่องที่ผมชอบมากๆมีคนคนนึงนะครับเขาอยู่ในหมู่บ้านนะครับที่ใกล้ต้นน้ำแล้วจังหวะที่น้ำป่าไหลหลากนะครับกำลังจะพัดหมู่บ้านทิ้งไปเนี่ยทุกคนก็อพยพหนีกันหมดเลยนะครับแต่มีชายอยู่คนนึงนะครับเขาไม่หนีไปครับเขาก็บอกลูกเมียบอกพ่อแม่เขาบอกทุกคนเพื่อนบ้านเขานะครับว่าไปกันให้หมดเลยแต่เขาเนี่ยจะขอพรพระเจ้าให้ส่องแสงนะครับเปิดฟ้าแล้วก็ส่องแสงเนี่ยมาช่วยเขาเนี่ยรอดพ้นนะครับจากการถูกน้ำพัดน้ำท่วมหมู่บ้านนะครับทุกคนก็หนีอพยพไปหมดแล้วเพราะคิดว่าคนนี้เป็นคนบ้านะครับพอเขาอวยพรไปนะครับขอพรไปเนี่ยสักประมาณ 2-3 วันได้นะครับตอนนั้นเนี่ยก็มีนะครับคนหนึ่งคนนะครับวิ่งมาที่บ้านเขาถีบประตูมานะครับแล้วก็บอกว่าเราเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่หมู่บ้านเราเป็นเจ้าหน้าที่จากเมืองหลวงนะครับวิ่งมาช่วยเพราะมีคนมาบอกว่ายังมีคนหนึ่งคนดื้อด้านเนี่ยไม่ยอมออกจากบ้านไปกับเราได้ไหมผู้ชายคนนี้ก็บอกว่าไม่เพราะเดี๋ยวท้องฟ้าเนี่ยจะแหวกออกมาแล้วพระเจ้าจะส่องแสงลงมาดึงข้าออกไปช่วยพ้นจากหมู่บ้านที่กำลังจะน้ำท่วมนะครับคนเจ้าหน้าที่คนนั้นเนี่ยก็หายไปสักพักหนึ่งนะครับก็มีรถนะครับขับผ่านมาเป็นรถแบบกู้ภัยคันใหญ่มากเลยนะครับแล้วเขาบอกว่าจากยามชายฝั่งก็ดีจากยามอะไรก็ดีนะครับแล้วก็คำนวณน้ำคำนวณขึ้นยักษ์มาก็ดีเนี่ยเดี๋ยวขึ้นยักษ์เนี่ยจะกระทบวันนี้แน่นอนเลยถ้าเจ้าไม่รีบออกจากหมู่บ้านตอนนี้เจ้าตายแน่ๆนะครับช่วยไปกับเราได้ไหมนะครับผู้ชายคนนั้นเนี่ยก็อยู่ที่บ้านนะครับมองหน้าด้วยหน้าเฉยชานะครับแล้วก็บอกกับเจ้าหน้าที่ว่าเดี๋ยวพระเจ้าเนี่ยจะช่วยผมโดยการแหวกท้องฟ้าแล้วก็ส่องแสงมาแล้วก็ดึงผมขึ้นไปคุณเนี่ยมาทางไหนคุณไปทางนั้นเลยอย่ามายุ่งเรื่องของคนอื่นนี่นะครับผมเจ้าหน้าที่ก็ขับรถคันใหญ่นะไปตกเย็นนะครับมีเสียงเฮลิคอปเตอร์มาครับนะครับโอ้โหแบบโอ้โหตรงนั้นเนี่ยหญ้าเยอะใบไม้เนี่ยปิวหมดเลยนะครับแล้วก็มีนะครับหน่วยที่แบบล่อนแบบบันไดลงมานะเพราะตอนนั้นเนี่ยน้ำมันเริ่มมาแล้วนะแต่ยังไม่ได้ท่วมเยอะมากนะครับก็มีหน่วยที่แบบล่อนบันไดลงมานะครับแล้วก็บอกว่าคนที่อยู่ในบ้านน่ะเราเป็นเจ้าหน้าที่จากกู้ภัยฉุกเฉินเราตรวจค้นพบคุณด้วยเรดาร์ขอให้คุณเนี่ยจับมือเราแล้วก็ไปด้วยกันนะครับผมเพราะไม่งั้นอีกไม่เกิน1ชั่วโมงคุณตายจากน้ำท่วมจากคลื่นยักษ์ใหญ่แน่นอนนะผู้ชายคนนั้นก็ตะโกนใส่เฮลิคอปเตอร์เลยนะว่าท่านไม่ต้องมายุ่งกับผมนะครับท่านเนี่ยไปทำธุระของท่านเถอะเพราะว่าผมเนี่ยเดี๋ยวจะมีพระเจ้าแหวกท้องฟ้าแล้วก็ส่องแสงลงมาช่วยผมแล้วก็ดึงผมขึ้นไปโอ้โหเขาคือผู้มีศรัทธาแรงกล้าครับเฮลิคอปเตอร์เนี่ยก็บินไปปับสักพักเนี่ยคิดว่าผู้ชายคนนั้นรอดไหมครับเพื่อนๆว่ารอดไหมครับใครว่ารอดพิมพ์รอดหน่อยครับใครว่าไม่รอดพิมพ์ไม่รอดหน่อยครับนะครับเรามี3โนนะครับผู้ชายคนนี้ก็น่าจะโน3ครั้งนะครับไม่รอดถูกไหมครับผู้ชายคนนี้ไม่รอดครับปรากฏว่าคลื่นยักษ์เนี่ยก็มานะครับแล้วก็โถมนะครับพัดหมู่บ้านเละเทะส่วนเขาเนี่ยก็โดนซัดนะครับหัวชนนั่นชนนี่ตายคาที่ครับในขณะเดียวกันเนี่ยเขาเป็นผู้ที่มีศรัทธาสูงส่งนะครับในตัวพระเจ้านะครับเขาก็ได้ขึ้นสวรรค์ด้วยนะเพราะว่าเขามีศรัทธาแรงกล้าไงตอนที่เขาขึ้นสวรรค์ไปนะครับเขาก็ได้เจอกับพระเจ้าห
ัวเนี่ยเปียกยังมีไม้เนี่ยปักหัวอยู่เลยนะครับผมพระเจ้าก็บอกว่ายินดีต้อนรับเข้าสู่สวงสวรรค์นะครับผู้ชายคนนั้นเนี่ยโกรธหน้าแดงเลยนะครับแล้วก็ชี้หน้าหาพระเจ้าครับท่านข้านับถือท่านตั้งแต่ช่วงอายุพ่อแม่ข้าและสั่งสอนลูกข้าข้านับถือท่านตลอดชีวิตข้าภาวนาตลอดแบบเกือบ7วันให้ท่านเนี่ยแหวกท้องฟ้าส่องแสงลงมาช่วยข้าทำไมท่านทอดทิ้งข้าให้ตายไปกับน้ำแล้วเนี่ยข้าขายหน้าเลยนะครับคงจะมีแต่คนหัวล้อย่อข้าอยู่บนพื้นผิวโลกมนุษย์พระเจ้าพูดว่าไงรู้ไหมครับพระเจ้าบอกว่าครั้งแรกเนี่ยคนน่ะเขากลัวตายอพยพกันไปหมดแล้วข้าเนี่ยแปลงตัวเป็นเจ้าหน้าที่เดินไปเตือนเจ้าแต่เจ้าไม่มากับข้าคนเนี่ยไม่อยู่ในละแวกนั้นเนี่ยประมาณ100กิโลเมตรเนี่ยไม่มีใครอยู่แล้วแต่ข้าเนี่ยเสกรถแบบกู้ภัยแล้วก็แปลงร่างเป็นเจ้าหน้าที่ขับรถไปช่วยเจ้าแต่เจ้าก็ไม่ยอมมากับข้ารอบที่3เนี่ยข้าเล่นใหญ่รัชดาลัยเสกเฮลิคอปเตอร์ไปหาเจ้าแอบอ้างเรดาร์อะไรก็ว่าไปแต่เจ้าก็ไม่ยอมจับมือข้ายื่นมือให้เจ้า3รอบแต่เจ้าไม่จับมือข้าแล้วเจ้ายังจะขออะไรมากมายอีกผมอยากจะบอกเพื่อนๆครับหลายๆคนครับเจอวิกฤตเศรษฐกิจหลายๆคนครับเจอวิกฤตองค์กรหลายๆคนครับเจอความท้อแท้และเหนื่อยล้าจากโควิดหลายๆคนอาจจะโดนเลย์ออฟนะครับลดสวัสดิการงานประจำไม่ได้ดั่งใจธุรกิจไม่ได้ดั่งใจครับแล้วเราก็อาจจะเคยขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในศาสนาที่เรากำลังนับถืออยู่ไปขอพรไหมครับว่าให้ช่วยเราหน่อยให้ชีวิตเราง่ายขึ้นหน่อยคำถามคือเพื่อนๆเนี่ยคาดหวังว่าเขาจะช่วยแบบไหนครับเลขท้าย3ตัว2ตัวก็ได้บนล่างบางทีนะครับพระเจ้าเนี่ยอาจจะช่วยโดยการนะครับส่งอะไรบางอย่างมาให้พวกเราก็ได้นะครับตอนแรกเขาอาจจะส่งคนบางคนแปลงร่างนะมาเป็นเพื่อนที่เราคุ้นเคยแล้วก็บอกเฮ้ยมันมีโอกาสดีๆนะทางธุรกิจยี่ห้อหนึ่งเนี่ยสนใจไหมแต่เราอาจจะไม่รับถ้าครั้งที่สองเนี่ยเขาบอกส่งรีบอนมาเป็นธุรกิจเทรนด์มากๆนะครับที่แบบทุกคนรักสุขภาพมาทำสิมันรวยมากนะแต่เราเนี่ยอาจจะยังไม่ตั้งใจรอบนี้นะครับเขาอาจจะส่ง Hype Expert Firming Gel ซึ่งราคาจับเอื้อมถึงง่ายและใครๆก็อยากใช้มาให้เราแล้วก็ได้นะครับถ้าเรายังไม่กระตุ้นและรู้สึกอยากจะรวยตอนนี้เราอาจจะได้ยินเสียงนี้จากสวรรค์ก็ได้นะครับว่าข้าให้โอกาสเจ้าแล้วแต่เจ้าไม่รับแล้วเจ้าจะยังร้องขออะไรเพื่อช่วยพิษเศรษฐกิจนี้อีกอยากจะทิ้งท้ายด้วยคำนี้ครับทุกคนรู้หมดครับว่าทำยังไงถึงขายดีแต่ติดอยู่นิดเดียวครับคนส่วนใหญ่นะครับไม่ยอมลงมือทำขอบคุณมากครับสวัสดีครับทุกคนนะครับก็เป็นไงฮะเฟิร์มมิ่งเจลของเราดีไหมครับถ้าดีพิมพ์คำว่าดีหน่อยได้ไหมฮะเราพิมพ์คำว่าดีหน่อยนะครับนี่คือนวัตกรรมนะครับที่ถูกนะครับทำการรีเสิร์ชมานะครับมากกว่า3ปีนะฮะเพราะว่าเขาต้องการได้สินค้าที่ดีที่สุดนะครับที่เราสามารถทำการตลาดแบบไร้คู่แข่งได้นะครับเพราะในตลาดเฟิร์มมิ่งนะครับที่เขาสำรวจมาโดยทั้งหมดเลยนะฮะไม่สามารถที่จะแบบแค่ทาแล้วก็ลดได้นะฮะแต่ในประเทศไทยนะครับแม้แต่เอเชียแปซิฟิกเราเป็นนวัตกรรมเจ้าเดียวเลยนะครับที่สามารถมีสูตรแบบที่แค่ทานะครับธรรมดาก็เห็นผลเลยนะฮะก็วันนี้นะครับถ้าสินค้ามันดีนะครับมันต้องมาคู่กับโอกาสทางธุรกิจแน่นอนนะครับซึ่งวันนี้ผมก็จะเล่าให้ฟังถ้าเกิดสมมติพอเราคุยเรื่องราวของสินค้าเสร็จละเราจะนะครับเราควรจะคุยต่อเรื่องของโอกาสทางธุรกิจเพิ่มเติมนะครับเพราะวันนี้นะครับเราไม่อยากให้เขาเป็นแค่ลูกค้าครับเราอยากให้นะครับทั้งสินค้าดีๆแล้วก็ให้โอกาสกับผู้คนนะครับเพราะยิ่งให้ยิ่งได้นะครับเรามาดูครับการสปอนเซอร์ด้วย Firming Gel โอกาสสุดปังต้องบอกดังๆด้วย Firming เลยนะฮะถ้าเรามีโอกาสดีๆที่เปลี่ยนชีวิตนะครับแบบ Firming แบบนี้จงคว้าไว้เพราะเราอาจจะต้องการมันในวันที่เราไม่มีโอกาสก็ได้นะครับเรามาดูกันนะครับนี่คือหน้านะครับที่เราจะใช้ในการเปิดใจในการเปิดสปอนเซอร์เปิดเรื่องราวธุรกิจนะครับวันนี้ก่อนที่จะไปเปิดหน้านี้นะฮะเราควรจะพูดคุยกับเขาก่อนนะครับเปิดใจก่อนเปิดเรื่องนะครับวันนี้ผมก็จะมีคำถามอยู่2คำถามในการคุยกับเขาเป็นตัวอย่างง่ายๆสมมติผมกำลังคุยกับคนตรงหน้าอยู่นะครับผมก็จะบอกว่าถ้าเธอมีโอกาสทำธุรกิจกับเฟิร์มมิ่งอ่ะเธอว่าสินค้าดีไหมมันดีมากเลยจริงไหมที่มันเป็นนวัตกรรมระดับโลกอ่ะถ้าเธอมีโอกาสทำธุรกิจกับนวัตกรรมระดับโลกเธอว่าดีไหมและถ้าใน3เดือนเนี้ยเธอสามารถทำเงินอ่ะทำกำไรได้ประมาณ 100,000 บาทเธอว่าดีไหมวันเนี้ยเราจะเล่าโอกาสของเฟิร์มมิ่งให้เธอฟังประมาณ15นาทีโอเคไหมผมก็จะมาเปิดที่หน้านี้ครับ7เหตุผลสู่โอกาสเปลี่ยนชีวิตด้วยเฟิร์มมิ่งวันเนี้ยมันมี7เหตุผลที่โอกาสเนี้ยมันเป็นโอกาสที่สุดยอดแน่นอนข้อ1เลย
เห็นผลชัดมากสินค้าไวแล้วก็ประทับใจตั้งแต่ครั้งแรกที่สัมผัสทุกคนเลยอย่างที่2ครับสินค้าเป็นนวัตกรรมระดับโลกไร้คู่แข่งในเอเชียแปซิฟิกเราเป็นเจ้าเดียวนะครับเจ้าเดียวเจ้าแรกในเอเชียแปซิฟิกเลยนะฮะอย่างที่3ครับเรามีแบรนด์แอมบาสเดอร์ที่จะเปิดตัววันที่24เป็นคนดังระดับประเทศแล้วคนนี้ก็บอกเลยว่าโอ้โหสินค้าเราดีมากๆกำลังจะบอกงี้ครับว่าทุกคนในห้องนี้รู้จักแน่นอนและคนทั้งประเทศรู้จักแน่นอนครับเราไปเจอกันวันที่24นะครับในงานเปิดตัวบริษัทมั่นคงยอดขายรวมนะครับ Legacy เปิดมา7ปีนะครับยอดขายปีที่แล้ว 2,500 ล้านบาทนะครับยอดขายรวมทั้งหมดตอนนี้นะครับเกิน 10,000 ล้านบาทแล้วนะฮะถ้าสินค้าไม่ดีนักธุรกิจนะครับเรียกว่าทำตลาดไม่ได้แน่นอนจริงไหมฮะแต่วันนี้นะครับเรียกว่าบริษัทมั่นคงแล้วก็ยอดขายรวมเป็น10,000 ล้านเลยนะครับและเขามีมาตรฐาน 3Hในการคัดสรรนวัตกรรมคัดเลือกโรงงานและตรวจสอบทุกล็อตการผลิตสินค้าต้องตรวจนะครับคือที่นี่ตรวจสอบเวลาสินค้าจะมาเข้าที่ Legacy เขาจะตรวจนะครับที่อื่นผลิตมาปั๊บก็แจกจ่ายให้คนอื่นเลยนะครับให้ตัวแทนให้ลูกค้าเลยแต่ของเราไม่ได้เราต้องคัดทั้งนวัตกรรมและคัดโรงงานด้วยและที่สำคัญตรวจสอบทุกล็อตการผลิตด้วยและข้อที่6ครับเรามีโปรแกรมโภชนาการที่จะทำให้สุขภาพดีอย่างยั่งยืนและเรียกว่านะครับหุ่นดีถาวรนะครับด้วยรีบอร์นนะครับซึ่งสามารถทั้งต่อยอดธุรกิจแล้วก็ดูแลตัวเองได้และข้อที่7ครับถ้าเราจะทำธุรกิจออนไลน์หรือจะทำธุรกิจนะครับการมีระบบซัพพอร์ตการมีระบบหลังบ้านการมีการสอนขายออนไลน์แบบครบวงจรนะครับผมว่าสำคัญมากเพราะถ้าเกิดเราจะกำลังจะเติบโตแล้วเรากำลังจะแบบเรียกว่านะครับมีองค์กรขนาดใหญ่มีตัวแทนเข้ามานะครับบางทีเราจะรู้สึกว่าวุ่นวายมากเลยแต่ในธุรกิจนี้เรามีระบบในการจัดการให้หมดเลยนะฮะแล้วมาดูกันความน่าสนใจคือราคาขายและกำไรไงวันนี้ชุดทดลองอ่ะ 1,850 บาทเราไม่ขายเราขายที่ 1,590 ใช่ไหมฮะถ้ากำไรอ่ะเราก็คือกำไร700เราบอกเขาส่งฟรีได้เลยชุดกระชับสัดส่วน2หลอดนะครับ 2,990 บาทกำไร 1,210 บาทชุดบอกลาเซลไลท์นะครับเราไม่ขาย3หลอดเราขายที่3แถม1ก็คือ4หลอดจาก 7,400 เหลือ 5,500กำไรนะครับอยู่ที่ 1,990 บาทและบางคนสามารถเปิดทั้งครอบครัวได้เลยชุดเฟิร์มทั้งครอบครัวนะครับ1เซต1โหล12หลอดเราขาย8หลอดแถม4หลอดไปเลยนะฮะอยู่ที่จาก 22,200 เหลือ 14,800 นะครับกำไร 4,120 บาทถ้าโดยปกติเวลาเราขายของออนไลน์กำไร300ถือว่าเยอะแล้วนะฮะแต่นี่เราสามารถทำกำไรได้ถึง700บาทเลยนะฮะเพราะนวัตกรรมแล้วก็แบบเรียกว่าสูตรที่เราได้มานะครับแล้วถ้าลองคิดภาพดิกำไรอ่ะสมมุติเราแกขาย10หลอดอ่ะกำไร 7,000 เลยนะ20หลอดก็ 14,000 30หลอดก็ 21,000 50หลอดก็ 35,000 100หลอดก็คือ 70,000 นะครับและความเจ๋งถ้าเป็นระบบออนไลน์ทั่วไปเป็นยังไงแกต้องสต็อกของกองเต็มบ้านไงแกต้องสต็อกของกองเต็มแบบเต็มพื้นที่ไงแล้วบางทีเวลาไปสต็อกอยู่ที่บ้านของมันเริ่มเปลี่ยนคุณภาพแล้วนะครับเพราะของ Legacy จะต้องอยู่ในคลังที่คุมอุณหภูมิเท่านั้นนะครับที่นี่นะครับไม่ต้องสต็อกสินค้าและมีระบบซัพพอร์ตพร้อมที่ใครๆก็ทำได้นะฮะคำว่าสต็อกนี่โอ้โหเราคุยกันเป็น100หลอด200หลอดนะปกติเราต้องสต็อกแบบนั้นนะฮะแต่ที่นี่เราไม่ต้องนะครับและที่สำคัญถ้าเธอขายดีเชื่อไหมจะมีคนมาขายด้วยปกติถ้ามีคนมาขายด้วยมันเป็นคู่แข่งแต่ในธุรกิจนี้เราสามารถเป็นวินวินบิสเนสที่เราสามารถรับตัวแทนได้เวลาถ้าเธอขายดีเราสามารถให้เขาทีมงานเราคนขายเขาได้กำไรส่วนเราจะได้สิทธิประโยชน์5คุ้มซึ่งเราจะได้รีวอร์ดพอยต์เพิ่มเข้าอีกเวลาเรามียอดการสั่งซื้อเราจะได้แต้มสะสมแลกของรางวัลได้เรามีรีเบทแคชแบ็กที่ถ้าเรามียอดขายสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆแกว่าดีไหมที่เราได้ส่วนลดเงินคืนเพิ่มหรือได้เงินคืนเพิ่มอีกก้อนนึงเขาก็ต้องตอบว่าดีจริงไหมและที่สำคัญถ้าแกขายดีมีคนมาขายด้วยเรามีโบนัสสปอนเซอร์โบนัสเป็นโบนัสแนะนำตัวแทนให้อีก3ข้อ 85% โบนัสสร้างทีมอีก 34% แล้วโบนัสค่าสอนงานอีก 20% โคตรคุ้มเลยวันนี้ลองลุยด้วยกันดูมาเริ่มต้นสตาร์ทยัวร์พิเศษ 100,000 บาทต่อเดือนเริ่มต้นธุรกิจเงินแสนมันร่วมมันลุยด้วยกันเพียงง่ายๆแค่3ข้อเท่านั้นเองข้อแรกสมัครแล้วก็เปิดบินเป็นผลลัพธ์ของสินค้าแกต้องลองสมัครดูแล้วลองเปิดบิน4หลอดดูคุ้มสุดละแล้วก็เป
เป็นผลลัพธ์ใช้เองก่อนในหลอดแรกคือใช้จัดเต็มให้เห็นผลให้ได้แล้วที่เหลือสามารถทำการตลาดได้ง่ายมากและถ้าวันนี้มีคนบอกว่าทำไม่เป็นให้ทำข้อ2เลยก็คือเข้าคอร์สเรียนคอร์สเฟิร์มมิ่งเราจะมีคอร์สติวสอนให้หมดเลยซึ่งจะมีในวันอังคารแล้วก็วันเสาร์ที่จะถึงนี้และข้อที่3ทำการตลาด Attraction Marketing พอได้ของมาปั๊บเริ่มรีวิวก่อนเริ่มใช้ก่อนแล้วก็เริ่มโพสต์เริ่มบอกต่อคนรอบตัวให้เขาเป็นผลลัพธ์ของสินค้าเหมือนกันให้เขาได้ลองใช้เหมือนกันนี่คือการตลาดแบบดึงดูดเพียงแค่สมัครเปิดบินแค่นั้นเองโอ้โหคุ้มมากแล้วเปิดแบบเซต4หลอดเนี่ย890บาทเองแล้วก็ค่าสมัคร500รวมประมาณ 4,060 บาทแต่โอกาสเนี่ยเปลี่ยนเป็นโอกาสคว้าเงินแสนได้แกว่าดีไหมเชื่อเราอย่าปล่อยให้โอกาสเป็นอากาศมาหุ่นดีสุขภาพดีและรวยขึ้นด้วยเฟิร์มมิ่งกันและตอนสุดท้ายครับควรจะมีประโยคแบบ call to action ให้เขาเห็นครับแกว่าเธอว่ามันเวิร์กไหมมันน่าจะง่ายไหมจริงไหมเฮ้ยมาลุยด้วยกันเวิร์กปังสนุกแน่นอนลองสมัครเปิดบิน4หลอดเลยกำไร 2-3 พันแถมวันแรกอ่ะเปิดตัวได้กระเป๋าคุ้มสุดเลยตอนนี้มี pre order แล้วตั้งแต่วันที่11ขึ้นไปถ้าเราคุยกับใครบางคนแล้วเขาแบบตาเป็นประกายนั่นแหละลุยพร้อมกันเลยฮะแต่ก็จะมีคนอีกกลุ่มนึงครับอาจจะดูสีหน้ามีความกังวลหรือว่าน้ำเสียงมีความกังวลอะไรบางอย่างเขาบอกว่าให้เรานะครับรู้เขารู้เราลบ100ครั้งชนะ100ครั้งให้เราตั้งคำถามกลับไปเลยครับว่าเฮ้ยมีเรื่องไหนกังวลใจไหมถ้าเขายังดูยังไม่ตัดสินใจลองถามดูครับมีเรื่องไหนกังวลใจไหมอาจจะโยนหินถามทางก็ได้ว่าเขาอาจจะเอ้ยแกรู้สึกว่าเอ้ยอ่ะมีอะไรที่กังวลไหมไม่มีเวลาหรือเปล่าหรือเอ้ยคิดว่าจะทำได้ไหมอ่ะหรือกลัวเรื่องภาพลักษณ์กลัวเรื่องอะไรหรือเปล่าผมก็จะมีโอกาสในการอย่าเพิ่งปล่อยผ่านเวลาเราเจอข้อโต้แย้งเราควรจะต้องตอบเพื่อเปิดใจให้เขาเห็นโอกาสทางธุรกิจนะครับเพราะหลายคนก่อนที่เราจะมาเริ่มธุรกิจนี้เราก็มีข้อสงสัยเราก็มีข้อที่เรากังวลใจอยู่ใช่ไหมครับอย่างเช่นถ้าไม่เขาบอกว่าไม่มีเวลาเราจะตอบยังไงครับผมจะตอบผ่านไวจอยครับเฮ้ยตอนแรกเราก็เป็นเหมือนกันเลยเราก็เป็นคนที่ไม่มีเวลาเหมือนกันแต่เราอ่ะจัดเวลาเพราะเราอยากมีเวลามีอิสระภาพในอนาคตไงเพราะในงานที่ทำอยู่อีก5ปี10ปีถ้าเราทำงานเดียวเราก็ไม่มีเวลาหรอกแต่วันนี้เราต้องการทางเลือกในชีวิตมากขึ้นเราเลยมีโอกาสเข้ามาทำเพราะว่าในวันนึงพอเรามีรายได้มากพอเราจะได้เลือกได้ไงว่าจะทำคู่หรือเราจะเลือกมีอิสระภาพลาออกจากงานประจำเราเลือกได้ไงแต่ถ้าเรามีทางเลือกเดียวเท่ากับเราไม่มีทางเลือกแกว่าจริงไหมวันนี้ต้องลองมาจัดเวลาด้วยกันแต่เราอะทำธุรกิจเนี่ยเราว่าแกก็ทำได้เราก็ทำได้เพราะว่ามันแค่แบ่งเวลา 2-3 ชั่วโมงต่อวันเองน้อยมากๆเมื่อเทียบกับงานที่ทำแต่ผลลัพธ์อนาคตมากกว่าแน่นอนให้ความมั่นใจให้ความสบายใจเลยแกว่าจริงไหมอะถ้าเราทำในสิ่งที่เราเคยทำเราก็จะได้ในสิ่งที่เราเคยได้แต่ถ้าเราทำในสิ่งที่เราไม่เคยทำเราก็จะได้ในสิ่งที่เราไม่เคยได้เหมือนกันเหมือนโอกาสเนี่ยที่ตอนเนี้ยแกเป็นคนกลุ่มแรกที่รู้เรื่องโอกาสนี้นี่คือโอกาสสุดปังแน่นอนถ้าเราไปเจอคนบอกว่าเราไม่มีทุนน่ะบางคนบอกว่าเราไม่มีทุนประมาณ 4,000 กว่าบาทแล้วก็ไม่มีทุนผมก็จะลองตอบเราเข้าใจความรู้สึกแกดีเพราะเราก็เคยไม่มีทุนมาเหมือนกันแต่วันนี้มีคนน่ะเคยถามเราว่าแล้วเราอ่ะอยากเป็นเจ้าของธุรกิจไหมเราก็ตอบเขาว่าเราอยากเขาถามเราซ้ำอีกนะเราอยากเป็นเจ้าของธุรกิจและเป็นเจ้าของชีวิตจริงๆไหมเราก็บอกว่าเราก็อยากเราอยากแบบมีรายได้หลักแสนต่อเดือนเราอยากมีสภาพในชีวิตพี่เขาก็บอกว่านี่คือการลงทุนที่คุ้มและเสี่ยงน้อยที่สุดแล้วเธอว่าจริงไหมนายว่าจริงไหมเราก็ตอบว่าจริงนั่นแหละคือเหตุผลที่เราพยายามหาทางคว้าโอกาสนี้ให้ได้หาทางในการจัดการตัวเองให้ได้ที่เราจะเรียกว่าสามารถเรียกว่าเริ่มต้นธุรกิจนี้ให้ได้เพราะธุรกิจนี้เริ่มต้นได้ใช้เงินน้อยที่สุดและเสี่ยงน้อยที่สุดแล้วแต่เราต้องมีความคิดเป็นเจ้าของธุรกิจถ้าเราเจอเราก็ลองคุยดูเพราะผมก็เป็นคนนั้นมาเหมือนกันถ้าวันนั้นผมไม่ตัดสินใจที่จะเริ่มลงทุนกับตัวเองในการใช้สินค้าและเป็นผลลัพธ์ของผลิตภัณฑ์ผมก็ไม่มีวันนี้ที่ผมมีเงินประมาณ20ล้านบาทถ้าเรามีผลลัพธ์ของเราเราก็เล่าผลลัพธ์ของเราขึ้นมานะครับบางคนอาจจะมองว่ากลัวเสียภาพลักษณ์เราเข้าใจความรู้สึกแกดีบางทีหน้าที่การงานแกดีอยู่แล้วแกจะกลัวเสียภาพลักษณ์ก็ได้แต่จำได้ไหมในสมัยก่อนรุ่นพ่อรุ่นแม่เราอาชีพที่คนบอกว่าไม่ได้อยากให้ลูกไปทำเป็นยังไงบ้างก็คืออาชีพนักร้องนักแสดงนักดนตรีจริงไหมครับ
ต่เชื่อไหมณปัจจุบันผมว่ามีแต่คนอยากให้ลูกมาเป็นนักร้องนักแสดงนักดนตรีเพราะเขาสามารถทำเงินและภาพลักษณ์มันเปลี่ยนไปเรียบร้อยแล้วเพราะภาพลักษณ์ของดารานักแสดงดูดีจริงไหมฮะณปัจจุบันแต่ถ้าเมื่อ 30-40 ปีที่แล้วคงไม่ใช่แบบนี้นะฮะแล้วนักร้องนักแสดงผมว่ามีเรียกว่านะครับมีผลลัพธ์ก็คือเรียกว่าดีกว่าไม่มีอันจะกินอ่ะผมว่านักแสดงหลายๆคนก็คือร่ำรวยมาจากในช่วงเวลานึงถูกไหมฮะที่เขาเป็นนักแสดงวันนี้ผมอะไรจะบอกว่าอย่าเพิ่งกลัวเสียภาพลักษณ์เลยเพราะในโลกออนไลน์กำลังจะเป็นเทรนในอนาคตอีก10 20 30ปีแน่นอนวันนี้สิ่งที่เราทำเราไม่ได้ให้เธอไปขายของจนคนลำบากลำคาญใจลำบากใจนะแต่วันนี้เราให้เธอสร้าง personal branding ให้เราเป็นคนที่หุ่นดีสุขภาพดีเธอว่าดีไหมให้เราเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพและรูปร่างและให้เราเป็น content creator ที่มีแต่คนติดตามอันนี้แหละคือการตลาดของเราแล้วเราทำ attraction marketing การตลาดดึงดูดที่เราไม่ต้องไปทำให้ใครลำบากใจทำให้ใครลำคาญใจแต่เราเป็นผลลัพธ์และเดี๋ยวมันจะดึงดูดลูกค้าดึงดูดคนที่สนใจดึงดูดคนที่อยากหารายได้เพิ่มเข้ามาจากการที่เราทำ personal branding ของเราให้คนรู้จักเหมือนเราเปิดหน้าร้านนี่แหละเชื่อเลยภาพลักษณ์มันต่างไปแล้ววันนี้ถ้าใครไม่ได้ทำธุรกิจออนไลน์โลกกำลังจะหมุนให้คุณทำธุรกิจออนไลน์อยู่ดีนี่แหละฮะอยากให้เราเห็นเรื่องของภาพลักษณ์ว่าเราไม่ได้ต้องไปโพสต์แบบไปเป็นนักขายของอย่างเดียวก็ได้เผื่อบางคนเขาเรียกว่ามีหน้าที่การงานอาชีพอื่นอยู่บางทีเราก็บอกเขาได้เลยครับว่าเขาไม่ได้ต้องมาเป็นแม่ค้าออนไลน์ก็ได้นะแต่แม่ค้าออนไลน์ไม่ใช่ไม่ดีแต่นายเธอสามารถทำแบบ personal branding ขึ้นมาได้นะครับถ้าใครเป็นแม่ค้าออนไลน์เต็มที่เลยถูกไหมฮะเพราะเราเปิดตัวได้เต็มที่นะฮะบางคนบอกว่าสินค้าแพงเรากังวลว่าสินค้าเราแพงอ่ะวันนี้50บาทของชิ้นนึง50บาทถูกหรือแพงเธอว่าไม้จิ้มฟันอันเนี้ยเรามาขายเธอ50บาทเธอว่าแพงหรือถูกโอ้โหแพงมากเลยก๋วยเตี๋ยวชามถัดไปขาย50บาทแพงหรือถูกก๋วยเตี๋ยวชามนี้โอ้โหใส่ซีฟู้ดจัดเต็มโอ้โหถูกอย่างกะโอ้โหแจกฟรีหรือเปล่าเนี่ยเห็นไหม50บาทเหมือนกันน่ะแกไม่สามารถตีได้หรอกว่าถูกหรือแพงเพราะถูกหรือแพงต้องดูที่ความคุ้มค่าคุณภาพไม่ใช่แค่ราคาอย่างเดียวเฟอร์มิงตัวกระชับเซลลูไลท์ตัวลดเซลลูไลท์ในท้องตลาดถ้าเป็นเคาน์เตอร์แบรนด์อ่ะหลัก 2,000 อัพนะแต่ถ้าเป็นราคาถูกอ่ะเชื่อเราแกอย่าใช้เลยเพราะส่วนใหญ่ไม่เห็นผลจริงไหมแต่ถ้าวันเนี้ยเป็นเฟอร์มิงอ่ะที่ราคามันอยู่ที่กลางๆอ่ะมันถูกกว่าเคาน์เตอร์แบรนด์แต่คุณภาพกว่าตามท้องตลาดทั่วไปอ่ะโคตรคุ้มและการเห็นผลแบบสุดๆเลยวันเนี้ยเฟอร์มิงอ่ะโคตรถูกเลยในตลาดแล้วก็ทำกำไรได้ดีด้วยวันเนี้ยครับถูกหรือแพงอ่ะต้องดูที่คุณภาพดูที่ความคุ้มค่าอย่าดูแค่ราคาอย่างเดียววันนี้ 1,590 ถ้าใช้ไม่เห็นผลมันก็แพงแต่ถ้าใช้เห็นผลผมว่ามันก็ถูกกว่าเคาน์เตอร์แบรนด์ 2-3,000 แน่นอนนะครับจะทำได้หรอเราจะทำได้หรอในธุรกิจนี้วันนี้ I can't do it หรือ I can do it ครับไม่ว่าเราคิดว่าเราทำได้หรือทำไม่ได้อะเราคิดถูกเสมอแกว่าจริงไหมถ้าบางทีแกอาจจะกังวลว่าแกจะทำได้ทำไม่ได้เชื่อเราไม่ว่าเราคิดว่าเราทำได้หรือทำไม่ได้เราคิดถูกเสมอเอางี้แกลองเริ่มแบบเราก็ได้ลองเริ่มเรียนก่อนเดี๋ยวมันมีคลาสหน้าแกกับเราจัดเวลาเข้าเรียนด้วยกันเลยเดี๋ยวพอมันมีสินค้าออกมาเราลองเริ่มใช้สินค้าหาความมั่นใจก่อนแต่แกรู้ไหมมันมีหลายคนที่เรียกว่าพอฟังสรรพคุณพอฟังเรื่องราวทุกอย่างแล้วเขามีโอกาสเคยใช้ยี่ห้ออื่นอ่ะเขาเข้าใจอ่ะเขาเห็นภาพอ่ะขนาดตอนที่เฟอร์มิงยังไม่ออกเขายังขายได้เลยเพียงแค่แกต้องมีข้อมูลแล้วก็แกได้เห็นว่าแบบโอ้โหประสบการณ์ผลลัพธ์ของคนอื่นๆเป็นยังไงบ้างลองเริ่มเรียนลองฟังประสบการณ์ของคนอื่นลองเริ่มใช้สินค้าลองเริ่มดูและattraction marketing เติบโตอย่างแน่นอนอยากให้แกลองเริ่มก้าวเพราะถ้าไม่เริ่มก้าวมันก็ไม่ถึงความสำเร็จแกว่าจริงไหมแต่แกลองเริ่มก้าวดูก็ได้แล้วผ่านไป3เดือน6เดือนมาดูผลลัพธ์กันว่าเราจะมาสร้างรายได้หลักหมื่นอ่ะแกว่าคุ้มไหมถ้ามันได้ภายในแบบ3เดือน6เดือนถ้าแกเลือกจะไม่ทำอะไรเพราะคิดว่าทำไม่ได้แกไม่มีทางได้เลยแต่วันเนี้ยแกแค่ลองตัดสินใจลุยไปด้วยกันไม่ต้องกังวลเลยมีเราเป็นพี่เลี้ยงมีเราช่วยลุยด้วยกันแกกับเราสำเร็จแน่นอน
เป็นไงฮะถ้าเราเจอคำตอบคำถามอะไรเราต้องให้ความมั่นใจและสามารถเปลี่ยนลบให้เป็นบวกและสามารถให้มุมมองให้วิธีคิดนะครับในการตอบคำถามหรือในการตอบสิ่งที่เขากังวลใจให้ได้บทสรุปของเฟิร์มมิ่งครับอยากให้เราเปิดโอกาสกับทุกคนครับสำหรับทุกคนที่กำลังฟังอยู่อยากให้เราตื่นตัวมีข้อมูลและมีอินเนอร์ฮะจากการที่ฟังคุณแพทนะครับแล้วก็เรียกว่าประสบการณ์ของหลายๆคนนะครับขอให้เราตื่นตัวมีข้อมูลมีอินเนอร์คุยกับลูกค้าครับคุยแบบในเวอร์ชั่น3แถม1ครับและแถมกระเป๋าให้เขาด้วยเชื่อผมฮะอย่ามองเพียงแค่กำไรเพียงแค่หลอดต่อหลอดยกเว้นเขาจะเอาแค่หลอดเดียวแต่เราต้องเสนอแบบมีอินเนอร์ว่าให้เขา3แถม1ไม่ได้เพราะเรากำไรเยอะขึ้นนะครับแต่ผมว่าเขาจะกล้าใช้สินค้าแบบจัดเต็มและเขาก็จะเป็นผลลัพธ์แล้วก็จะไปบอกต่อให้คนรอบข้างบอกต่อด้วยความประทับใจของตัวเขาและที่สำคัญกระเป๋านะครับกระเป๋า Hive มีแค่ล็อตเปิดตัวเท่านั้นนะฮะผมอยากให้ทุกคนได้กระเป๋าไปนะครับคุยกับคนเก่าสปอนเซอร์ใหม่นี่คือเรื่องราวใหม่ที่จะใช้ในการสปอนเซอร์ใหม่คุยกับคนใหม่สปอนเซอร์เฟิร์มมิ่งต่อด้วยรีบอร์นเลกาซี่แล้วก็ธุรกิจสุขภาพและรูปร่างครบวงจรครับอย่าคุยแค่เฟิร์มมิ่งอย่างเดียวให้เขาเป็นคนเลือกเองว่านี่คือทั้งหมดแล้วถ้าเขาจะเลือกแค่เฟิร์มมิ่งเขาจะเลือกรีบอร์นเขาจะเลือกเลกาซี่ให้เขาเป็นคนเลือกแต่หน้าที่เราคือเปิดโอกาสให้ครบครับสำหรับคนใหม่ๆที่เราไม่เคยเปิดโอกาสเขาเลยนะฮะทำตามกฎค่าเฉลี่ยครับอย่าพึ่งคุยเพียงแค่1 2แล้วตัดสินว่าเราทำได้หรือทำไม่ได้แต่ให้ใช้รายชื่อทั้งหมดครับไม่ว่าจะคนที่เคยปฏิเสธเราคนที่เรียกว่าเป็นลูกค้าเราคนที่เป็นยูสเซอร์นะครับคนที่เคยสปอนเซอร์นะครับแล้วอาจจะหลับไปแล้วนะฮะเราก็สามารถปลุกขึ้นมาใหม่ได้นะครับและพอได้สินค้าปั๊บให้เราใช้เป็นคนแรกขององค์กรครับเป็นผลลัพธ์แล้วก็แชร์นะครับเป็นผลลัพธ์แชร์ผลลัพธ์ให้ได้สุดท้ายแม้ผู้ชายก็ทำตลาดได้สปอนเซอร์ได้อย่าจำกัดตีกรอบความคิดตัวเองครับว่าเราทำไม่ได้เพราะขนาดผมยังสามารถเปิดโอกาสยังสามารถคุยขายยังสามารถคุยได้เลยแล้วทำไมเราจะทำไม่ได้ครับจริงไหมฮะคนตาบอดยังบอกว่ามองเห็นคนขาขาดยังบอกว่าเดินได้วิ่งได้แล้วเราเล่าเป็นอะไรชอบบอกตัวเองว่าทำไม่ได้แล้วเราเล่าพิการอะไรชอบบอกตัวเองซ้ำๆว่าทำไม่ได้วันนี้ครับผมมีพี่คนนึงครับที่อยากให้เราได้ฟังประสบการณ์นะครับจากการที่ตอนนี้เราก็ยังไม่ได้มีสินค้ากันจริงไหมฮะแต่พี่คนนี้นะครับเข้ามาด้วยรีบอร์นย้อนวัยนะครับแล้วตอนนี้นะครับสามารถขายทำตลาดเฟิร์มมิ่งเจลแล้วก็สามารถเปิดธุรกิจนะครับเพิ่มขึ้นมาได้นะครับตอนนี้สามารถขายเฟิร์มมิ่งเจลไปทั้งหมด46หลอดเรียบร้อยแล้วนะฮะและมีตัวแทนเพิ่มเข้ามาด้วยนะครับลองฟังประสบการณ์วิธีการคุยวิธีการเปิดวิธีคิดดูนะครับก็ขอเชิญนะครับนักธุรกิจระดับอความารีนเมเนเจอร์นะครับพี่จ๋านัสริยาใจหาด้วยครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนพี่จ๋าขออนุญาตแชร์สกรีนนะคะตื่นเต้นไหมคะเนื้อหาวันนี้คือดีมากๆเลยโอเคค่ะเดี๋ยวนะคะมีใครเห็นหน้าจอหรือยังคะโอเคค่ะก็เริ่มด้วยคำคมนะคะคนสำเร็จเห็นโอกาสคนใจขลาดเห็นอุปสรรคสวัสดีค่ะชื่อพี่จ๋าอนัสริยาใจหานะคะก็ปัจจุบันเนี่ยอายุ53ปีค่ะก่อนอื่นนะคะก็คือไหว้ครูขอบคุณผู้เปิดโอกาสค่ะพี่วินัยวีรวัฒน์ปรัชญานะคะขอบคุณโค้ชผู้สอนงานค่ะน้องไมค์ค่ะน้องปีการน้องไนน้องเนน้องโอเล่น้องคิมน้องนุ้ยโค้ดในระบบทุกๆท่านแล้วก็ระบบดีๆอย่าง S55 ด้วยค่ะพี่จ๋าเป็นคนหนึ่งนะคะที่วันแรกที่เห็นโปสเตอร์ตัวนี้เรามีความรู้สึกว่าเราโคตรตื่นเต้นอะพี่จ๋าตื่นเต้นตั้งแต่วันแรกถ้าทุกคนจำได้นะคะพวกเราเนี่ยค่ะเข้างานวันที่26กันยาโค้ดคิมมาให้ทิศทางนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยโค้ดโบก็คือมาพูดเรื่อง Firming Gel แล้วช่วงบ่ายเนี่ยพี่จ๋าจะต้องเรียนต่อ Advanced Content Creator แต่เชื่อไหมคะทุกคนว่าพี่จ๋าตื่นเต้นแทบไม่อยากกินข้าวกลางวันแต่ท้องร้องก็ต้องกินเนาะทีนี้พี่จ๋ารีบกินข้าวมากแล้วก็เพื่อที่จะคุยอยากเล่า Firming Gel ทั้งที่ตอนนั้นยังไม่มีข้อมูลอะไรเลยนะคะมาดูค่ะพี่จ๋าอยากรู้ว่ามีใครเคยคิดแบบนี้ไหมคะ
คือตัวพี่จ๋าเองอะค่ะเป็นคนที่ไม่เคยใช้ครีมพวกลดเซลลูไลท์มาก่อนเลยไม่ว่าจะแบรนด์ไหนทั้งนั้นแล้วก็ไม่ค่อยรู้จักไอ้ครีมพวกนี้นะคะแล้วก็ไม่เคยทาเฟิร์มมิ่งเจลของเรามาก่อนเพราะว่าเราไม่ได้อยู่ในกลุ่มทดลองที่ใช้นะคะไม่ได้รู้ว่าเนื้อสัมผัสเป็นยังไงกลิ่นเป็นยังไงแล้วที่สำคัญค่ะทุกคนยังไม่มี before after เป็นของตัวเองนะคะทีนี้ไม่รู้ทุกคนคิดเหมือนพี่จ๋าไหมแล้วเราจะขายได้หรอแต่ทีนี้ค่ะพี่จ๋าจะบอกว่าพี่จ๋าเนี่ยใช้ความตื่นเต้นค่ะตั้งแต่วันที่26กันยาจนถึงปัจจุบันกี่วันคะ14วันค่ะพี่จ๋ามีออเดอร์เฟิร์มมิ่งเจลส่วนตัวแล้ว56หลอดตื่นเต้นไหมคะโอเคทีนี้มาดูค่ะพี่จ๋ามี3เทคนิคนะคะเตรียมจดเลยค่ะเตรียมจดในใครตื่นเต้นพิมพ์ตื่นเต้นไหมพี่จ๋าหน่อยใครตื่นเต้นบ้างคะโอเคค่ะพี่จ๋าจะบอกว่าคือถ้าเกิดสมมติเราไม่ตื่นเต้นง่ายถ้าบริษัทออกสินค้าใหม่มาหรือออกโปรอะไรก็ตามนะคะถ้าเราไม่ตื่นเต้นเราไม่อินกับสินค้าเราจะไม่ออกไปทำอะไรเราจะไม่ลงมือทำอะไรเลยแล้วมันก็จะไม่เกิดอะไรขึ้นมันจะไม่มีความเปลี่ยนแปลงอะไรเลยนะคะเพราะฉะนั้นค่ะเราจะต้องเป็นคนหนึ่งที่ตื่นเต้นขนาดทุกวันนี้ค่ะผ่านมา14วันยังตื่นเต้นเลยนะคะโอเคค่ะข้อที่2พอเราตื่นเต้นเสร็จนะคะทุกคนก็คือพี่จ๋าเนี่ยนึกในหัวเลยตั้งแต่วันที่เราฟังอะค่ะพอยิ่งมาเรียนโค้ชจานะคะโอ้โหพี่จ๋าเนี่ยแบบตื่นเต้นสุดๆคืออยากคุยตลอดอยากคุยทั้งวันไอ้เรื่องเฟิร์มมิ่งเจลนะคะทีนี้เรามาลิสต์รายชื่อค่ะแล้วลิสต์รายชื่อเนี่ยค่ะคือทุกคนอาจจะบอกว่าเอ๊ะพี่จ๋าไปเอารายชื่อมาจากไหนพี่จ๋าอาจจะมีรายชื่อศักยภาพเยอะหรือเปล่าเพราะว่าพี่ทำงานกับหมอฟันไม่ใช่เลยค่ะทุกคนพี่จ๋าเนี่ยค่ะก็คือเชื่อโค้ชจริงๆแล้วพี่จ๋าจะบอกว่าโค้ชสอนมาว่าคืออยากทำเอามันให้เล่นท่ายากแต่ถ้าอยากสำเร็จให้เล่นท่าง่ายๆก็คือเชื่อโค้ชค่ะตามที่เราเรียนมาค่ะทุกคนก็เราเรียนจากโค้ชคิมมาแหละว่าลิสต์รายชื่อออกมาทำ 3-2-1 ตามนี้เลยค่ะแต่ทีนี้สิ่งบางคนอาจจะบอกเออก็ซ้ำๆอันนี้ก็เรียนมาแล้วเรียนทั้งในกลุ่มใหญ่เรียนทั้งในกลุ่มย่อยก็อันเดิมๆแต่พี่จ๋าอยากจะถามว่าไอ้เดิมๆของพวกคุณน่ะคุณลงมือทำหรือยังคุณลิสต์หรือยังรายชื่อนะคะเพราะฉะนั้นค่ะถ้ายังไม่ลิสต์ก็ตื่นเต้นซะแล้วก็ออกเป็นลิสต์รายชื่อนะคะโอเคข้อต่อมาค่ะทุกคนก็คือข้อที่3คือการทักและโทรพี่จ๋าจะเน้นมากเลยนะคะคือทักเนี่ยจะทักแค่เป็นการเปิดเรื่องหรือเป็นการไปทักทายพูดคุณธรรมดาแล้วก็เช็คว่าเขาว่างไหมที่จะโทรพี่จ๋าจะยกหูโทรทุกครั้งพี่จะไม่ปิดการขายโดยการส่งแค่โบชัวร์หรือว่าโปรโมชั่นดึงไปนะคะเราต้องมีการยกหูโทรเพราะอะไรคะการโทรเนี่ยค่ะทุกคนก็รู้เนาะคือเวลาเราส่งข้อมูลข้อความหรือรูปภาพอะไรก็ตามต่อให้มันจะดีแค่ไหนอะมันคือตัวหนังสือมันคือรูปภาพมันสื่ออะไรไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นยกตัวอย่างอย่างเวลาใครส่งอะไรมาให้เราเหมือนกันอะบางทีเรายังไม่ได้เปิดดูด้วยซ้ำหรือบางทีเราเปิดเราก็เปิดผ่านๆนะคะแต่พอการที่เราได้โทรอ่ะทุกคนเราเอาขอยกคำพูดของโค้ดโบมาใช้พี่จ๋าเนี่ยคือเราต้องสะกดตัวเองให้ตื่นเต้นก่อนเราจะต้องมีอินเนอร์กับการที่เราจะโทรคุยก่อนเฮ้ยแม่งมันดีมันโน่นมันนี่นะคะแล้วยกหูโทรบอกเลยว่าต้องยกหูโทรอินเนอร์มาเต็มๆนะคะแล้วสิ่งที่พี่จ๋าทำในการยกหูโทรพี่จ๋ามี3อย่างคือมีความจริงใจมั่นใจแล้วก็สบายใจจริงใจยังไงคือพวกเราคิดดูนะว่าเรารู้ว่าเฮ้ยสินค้าเรามันดีใช่ไหมแล้วเราอยากบอกเรารู้แล้วนี่ว่ายูเซอร์เราเนี่ยเขามีปัญหาเรื่องพวกนี้แน่ๆแหละเมื่อกี้เราฟังโค้ดแพทแล้วอ่ะ 90% น่ะคือมีปัญหาเซลลูไลท์ทีนี้เรารู้อยู่แล้วว่าเฮ้ยรายชื่อที่เราลิสต์ออกมานะคะมันมีคนไหนเป็นยังไงโน่นนี่เรารู้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นค่ะเราจะบอกเขาว่าสิ่งที่เราบอกเนี่ยคือพี่จ๋าไม่ได้โทรหาใครเพื่อขายพี่โทรไปเล่าพี่โทรไปบอกว่าเฮ้ยตื่นเต้นมากเนี่ยมันมีสินค้าตัวใหม่ออกมามันเป็นยังไงมันจะช่วยเขาได้ยังไงนั่นคือสิ่งที่พี่จ๋าบอกนะคะแล้วใส่ความมั่นใจความมั่นใจคืออะไรความมั่นใจคือเราต้องมั่นใจก่อนว่าเฮ้ยสินค้าเราแม่งโคตรดีเลกาซี่ออกสินค้าอะไรมาเนี่ยคือเขาคัดสรรนวัตกรรมเรามี3ไฮถูกไหมคะทุกคนเนาะแล้วทีเนี้ยกว่าจะออกมาได้อันนี้คือผ่านงานวิจัยมา3ปีเราต้องรู้เราต้องมั่นใจในสินค้าเราก่อนที่เราจะไปพูดทีนี้ความสบายใจคืออะไรความสบายใจก็คือพี่จ๋าเนี่ยไม่ได้ไปฟอร์สเขาว่าเขาต้องซื้อเท่านู้นเท่านี้
เราให้ความสบายใจคือเล่าเสร็จละให้ความมั่นใจเขาแล้วว่าของเราดีนะผลลัพธ์เป็นยังไงทีนี้ที่เหลือเขาตัดสินใจเองแต่พี่จ๋าก็จะมีเทคนิคของพี่ค่ะเราก็ส่งโปรไปแหละนะคะทีนี้พี่จ๋าเนี่ยมีเคสตัวอย่างให้ดูนะคะก็เคสแรกเป็นลูกค้าใหม่อันนี้เป็นคุณหมอฟันที่ไม่เคยใช้สินค้าเลกาซี่เลยนะคะแต่ว่าพี่จ๋าก็จะคุยเล่นบางทีก็ไปแซวใน Facebook โน่นนี่นั่นล่าสุดเนี่ยพี่จ๋าเมื่อไม่กี่วันเองค่ะก็คือไปคอมเมนต์ใน Facebook แล้วทีเนี้ยพอรู้ว่าหมอก็ตอบมาพี่จ๋าก็อินบ็อกซ์ไปเลยคุยพอรู้ว่าเขาว่างปุ๊บพี่จ๋าก็ยกหูโทรใน LINE พอยกหูคุยเสร็จปุ๊บพี่จ๋าก็ส่งข้อมูลให้นะคะคือหมอก็สนใจพี่จ๋าก็เช็คฟอร์มตามที่คุยแหละว่าเคยใช้โน่นนี่ครีมอะไรไหมแต่พี่จ๋าใช้วิธีการยกหูนะคะทีนี้ก็ล่าสุดค่ะเพิ่งโอนเงินมาทีนี้เทคนิคพี่จ๋านะคะพี่จ๋าจะบอกอย่างนี้พี่ไม่เคยปิดราคา 5,500 แต่พี่ส่งให้เขาดูว่าราคาโปรตามนี้เลยแต่ว่าถ้าคุณจองก่อนคุณโอนเงินก่อนคุณจะราคา 4,950 บาทซึ่งพี่จ๋าจะปิดราคานี้แล้วที่ขายมายังไม่เคยขาย1หลอดนะคะปิด4หมดเลยนะคะโอเคอันนี้ลูกค้าใหม่ละอันนี้ต่อมาค่ะเป็นยูเซอร์กาแฟแล้วก็ใช้สินค้าอื่นๆอันนี้ก็คือเป็นกึ่ง VIP user พี่จ๋าเองอยู่ต่างจังหวัดนะคะใช้สินค้ามาเป็นปีละพี่ก็ค่อยๆแอดสินค้าเพิ่มเข้าไปเรื่อยๆนะคะก็คืออันนี้สนิทกันอยู่แล้วนะคะเขารีออเดอร์สินค้าทุกเดือนพี่จ๋าก็ไม่ได้มีอะไรมากเลยค่ะคนนี้ส่งไปเลยค่ะทักเขาไปแหม่มเห็นเขาออน Messenger อยู่เขาก็จ้ามาเราก็บอกมีสินค้าใหม่นะจ๊ะพี่จ๋าก็ส่งรูปที่เป็นตัวแทนด้วยเพราะว่าคนนี้เราหวังอยากให้เขาทำด้วยนะคะเพราะว่าเขามีร้านขายของส่งเนี่ย3ร้านพี่ก็เลยส่งรูปตัวแทนไปอย่างเงี้ยค่ะแล้วบอกเขานี่ๆตามนี้นะคะแล้วก็คุยกันแล้วเขาเป็นยูเซอร์แล้วก็เป็นสมาชิกของคือสมัครเป็นสมาชิกใช้สินค้าอยู่อะค่ะพี่จ๋าก็เลยให้เขาก็ถามว่าต้องโอนเท่าไหร่แต่เราส่งโปรโมชั่นที่เป็น 5,500 ใช่มั้ยคะเหมือนเมื่อกี้เลยพี่จ๋าก็จะบอกว่าเราเป็นสมาชิกถูกลงคือ 4,950 บาทนะคะคนนี้ก็4หลอดอ่ะต่อมาค่ะ User Reborn User Reborn เนี่ยบอกเลยว่าเป็นกลุ่มคนแรกๆที่เราต้องนึกถึงอยู่แล้วเพราะว่าเขามีกำลังซื้อ Reborn ยังซื้อได้แล้วการที่เขาใช้ Reborn แปลว่าเขาก็ต้องมีปัญหาอยู่แล้วอยากลดถูกมั้ยคะอันนี้คือสิ่งที่เราไปช่วยเขาพี่จ๋าบอกเลยว่าเคสนี้ก็คือเป็น VIP ก็คือเป็นuser ที่สมัครด้วยใช้สินค้าแล้วอันนี้คือข้อดีคือเราให้รีเบทเขาจะแฮปปี้นะคะใช้สินค้าต่อเนื่องมาเป็นปีละนะคะอันนี้ก็คือยกหูโทรตอนแรกก็สวนกันไปกันมาจนล่าสุดคุยแล้วก็ปิดไป4เซตนะคะ4เซต16หลอดค่ะก็โอนเงินมาเรียบร้อยนะคะโอเคต่อมาค่ะเป็นลูกเก่าที่คนนี้หลับไปค่ะหลับไปนานแล้วคือไม่อินค่ะพยายามทั้งที่เจออัพไลน์หลายระดับแล้วนะคะใช้รีบอนก็ไม่ค่อยเป็นผลทีเนี้ยก็หลับไปพยายามชวนฟังโน่นนี่ก็ไม่เข้าเรียนจนล่าสุดเลยค่ะพอเจลออกมาปุ๊บพี่จ๋าก็แบบเอาความตื่นเต้นเลยค่ะคุยกับเขาแล้วก็ชวนเขาเข้าฟังคุณจานะคะพอเข้าฟังคุณจาโอ้โหของขึ้นเลยค่ะของเข้าคืออินมากชอบมากแล้วมองเห็นโอกาสเขาก็ได้สั่งเองไป4หลอดนะคะแล้วล่าสุดเมื่อวานเขาก็โทรมาเขาบอกว่าเขาก็ปิดไปได้อีก4หลอดแล้วที่สำคัญเคสนี้ตื่นเต้นตรงไหนคะทุกคนเขาขายให้กับนางแบบซึ่งลูกเขากำลังจะเป็นนางแบบแล้วทีนี้ล่าสุดเนี่ยเขาจะไปเจอลูกเกดเมทินีตรงนี้พี่จ๋าบอกเลยว่าเป็นเคสที่พี่จ๋าตื่นเต้นมากๆแล้วน้องอินกับสินค้ามากๆนะคะขนาดยังไม่ได้ใช้ค่ะก็คือเอาอินเนอร์ล้วนๆนะคะโอเคค่ะอีกเคสสุดท้ายค่ะเป็นเคสที่ทำธุรกิจอันนี้ก็เป็นยูเซอร์พี่จ๋ามาคือใช้สินค้านะคะหลายตัวอยู่ใช้มาเป็นปีแล้วแหละนะคะทีนี้พี่จ๋าก็เอาความตื่นเต้นโทรไปคุยไปเล่าแล้วก็ส่งโปรโมชั่นไปนะคะแล้วก็ล่าสุดหมอก็ตอบมาก็คือสรุปจองไป8หลอดแล้วก็เดี๋ยวโอนตังมาเพราะว่าที่เราตอนนี้ล็อกดาวน์อยู่นะคะเขาจะเปิดวันที่15เขาจะโอนตังได้15แต่เคสเนี้ยเขาบอกเลยว่าที่เขาเอาไป8หลอดเพราะตัวเขาใช้เองแล้วจะให้ลูกน้องในคลินิกใช้แล้วก็เขาอยากจะทำตลาดอันนี้คือก็ค่อนข้างเป็นเคสที่ตื่นเต้นนะคะก็จริงๆมีอีกหลายเคสแต่ว่าพี่จ๋าก็ยกตัวอย่างประมาณนี้ทีนี้สุดท้ายนี่ค่ะทุกคนพี่จ๋าอยากจะบอกว่าจริงๆอะค่ะเมื่อความคิดเราเปลี่ยนชีวิตเราอะจะเปลี่ยนตามนะคะเพราะว่าถ้าคุณอยากเปลี่ยนผลไม้ของต้นคุณน่ะต้องเปลี่ยนมันตั้งแต่รากนะคะถ้าคุณอยากเปลี่ยนสิ่งที่มองเห็นคุณจะต้องเริ่มจากสิ่งที่คุณมองไม่เห็นก่อนนะคะความคิดและทัศนคติของคุณนะคะ
จะทำงานโดยที่คุณไม่รู้ตัวพี่จ๋าเชื่อแล้วก็มั่นใจนะคะว่าตัวเองเนี่ยค่ะจะสามารถประสบความสำเร็จแล้วก็พาทีมนะคะพาองค์กรพี่จ๋าเติบโตจากสินค้าตัวนี้พี่จ๋ามองโอกาสจาก Firming Gel ตั้งแต่เห็นมันมาเนี่ยคือพี่จ๋าตื่นเต้นทุกวันนะคะแล้วก็พี่จ๋าเชื่อว่า Firming Gel เนี่ยค่ะจะเปลี่ยนวิถีชีวิตของพี่แล้วก็ใครอีกหลายๆคนนะคะแล้วก็เป้าหมายของพี่จ๋าค่ะส่วนตัวนะคะจะปิด Firming Gel เนี่ย100หลอดซึ่งตอนนี้พี่ได้มา56แล้วแล้วก็ในทีมงานค่ะ200หลอดนะคะก็คิดว่าที่พี่จ๋าแชร์ในวันนี้นะคะน่าจะเป็นประโยชน์กับทุกๆคนนะคะก็ขอบคุณและสวัสดีค่ะโอเคทุกคนพี่จ๋าได้ไหมครับโอเคสุดยอดมากเลยตื่นเต้นพี่น้ำหมักต่อเลยนะคิมโอเคขอบคุณนะคะพี่จ๋ารู้สึกแบบโอ้โหฮอตมากๆเลยนะคะช่วงสุดท้ายแล้วนะคะที่เราจะอยู่ด้วยกันอีก15นาทีนี้นะคะก็อยากจะบอกว่าโหเมื่อกี้เก็บเกี่ยวเรื่องของพี่สานะคะจดเป็นประมาณแบบร้อยกระดาษแล้วนะคะคลิกไปนะคะก็สนุกสนานมากเลยนะคะโอเคค่ะก็อีก15นาทีสุดท้ายนี้นะคะเรานะคะก็จะมาพูดถึงทิศทางค่ะว่าเราจะทำอะไรกันบ้างนะคะก็ยังไงนะคะขอไหว้ครูก่อนนะคะพี่นุ่มแบบนะคะชลิดาลียาวนิชนะคะขอนะคะ888หรือหัวใจรัวๆให้กับกาแล้วก็โค้ชนะคะคุณแพทคุณชารีคุณพิมพ์คุณนุ้ยค่ะโอเคนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะก็อุ้ยวันนี้นะคะได้อัดแน่นนะคะทั้งเทคนิคนะคะจากโค้ชคิมนะคะแล้วก็ในเรื่องของสินค้าที่แปลกใหม่นะคะจากได้คีย์เวิร์ดจากแพทนะคะแล้วยังได้วิธีการนะคะเด็ดๆจากพี่จ๋านะคะเยอะมากเลยทีเดียวนะคะวันนี้นะคะแบบก็เอาเนื้อหาอันนึงนะคะไปเจอวิสตอมอันนึงมาเมื่อวานเนี่ยค่ะก็พอดีเข้าฟังอคาเดมี่บ้านตัวเองนะคะเป็นเรื่องของนะคะสัตว์ตัวนึงทุกคนนะคะอยู่กับพี่แหม่มนะคะยังไงนะคะเพื่อนรักเพื่อนไซร้ายค่ะวันนี้ยังไงนะคะต้องแบบพิมพ์มานะคะเป็นเพื่อนกันอยู่ไปกันอีก15นาทีนะคะตอบกันมานะคะอันนี้คือสัตว์ที่ชื่อว่าอะไรคะไม่ใช่แมวแน่นอนนะคะโอเคนะคะเพื่อนรักเพื่อนไซร้ายค่ะป้าวานนะคะขอบคุณค่ะคุณมาร์ทนะคะป้าวานค่ะป้าวานเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมและเป็นสัตว์ขนาดใหญ่นะคะแต่ป้าวานนะคะมีเรื่องนึงนะคะที่เรียกว่าป้าวานเนี่ยเขาล่าทั้งฉลามล่าทั้งแบบแมวน้ำนะคะแล้วก็คือเขาเป็นสัตว์เขาเรียกว่าอะไรเป็นสัตว์ใหญ่ที่ล่าเป็นนักล่าของท้องทะเลเลยทุกคนก็คือจะเห็นแหละแต่สิ่งที่น่าตกใจคืออะไรวันนี้คุณเห็นไหมคะว่าป้าวานเนี่ยไปอยู่ในซีวอลว้าวไปอยู่ได้ยังไงนะคะไปอยู่ได้ยังไงนะคะไปฝึกยังไงไปอยู่ยังไงทั้งที่มองแล้วเขาเป็นสัตว์ที่ดุร้ายอ่ะเพื่อนว่าจริงไหมวันนี้ค่ะคุณว่าวันนี้ฝึกปลาวานยากไหมตอบมาหน่อยค่ะยากหรือง่ายห้ามตอบว่างากนะคะยากหรือง่ายห้ามเอาง่ายบวกยากมางากนะคะไม่ได้นะคะโอเคนะคะหลายคนว่ายากนะคะแล้ววันนี้ค่ะคุณว่านะคะมันยากพอๆกับที่เราอยากประสบความสำเร็จหรือเปล่าคะวันนี้ถ้าเราอยากขายเฟอร์มิงเจลแบบที่จ่าได้อะสิ่งที่เราอ่ะจะต้องกับการที่เราจะต้องไปฝึกปลาวานเนี่ยอะไรมันยากกว่ากันแน่นอนการที่เราอยากขายเฟอร์มินเจนเราอยากมูฟเป็นอะควาก็ดีหรือว่าเราอยากจะประสบความสำเร็จในธุรกิจนี้ก็ดีทิศทางมีอยู่ค่ะเมื่อกี้โค้ชคิมก็มาให้วิธีการพูด5คุ้มแล้วแพทก็มาให้คีย์เวิร์ดแล้วแน่นอนค่ะเพราะอะไรรู้ไหมเรามีทิศทางเรามีวิธีการเรามีทุกอย่างแล้วคำตอบคืออะไรมันยากค่ะถ้าเราไม่รู้วิธีแต่มันจะง่ายนะคะถ้าเรามีวิธีแล้วลงมือทำพวกเราว่าจริงไหมคะแน่นอนนะคะวันนี้ค่ะหนังสือเล่มนี้ค่ะเขาบอกว่าปลาวาฬเนี่ยมันกระโดดเขาฝึกแล้วมันกระโดดได้สูงมากๆเลยเราอยากรู้ไหมคะว่าปลาวาฬอ่ะมันกระโดดเขาฝึกให้มันกระโดดสูงแบบนั้นได้ยังไงอยากรู้ไหมคะถ้าอยากรู้พิมพ์คำว่าสวยให้หน่อยค่ะอยากรู้พิมพ์คำว่าสวยให้หน่อยพี่จ๋าไม่ต้องแอบยิ้มเราสวยเหมือนกันให้พิมพ์คำว่าสวยนะคะว่าเป็นกำลังใจให้พี่หนุ่มแหม่มค่ะว่าสวยไหมนะคะโอเคเล่าให้ฟังค่ะว่าทำไมนะคะปาวานถึงกระโดดได้สูงนะคะเขาบอกว่าวันนี้ปาวานเขาทำเรื่องนึงค่ะเขาเรียกว่า small win
เขานะคะคนฝึกนะคะเอาลูกปลาวาฬมาว่ายอยู่ในสระค่ะแล้วใช้ห่วงนะคะให้ปลาวาฬลอดเข้าไปในห่วงค่ะแล้วทุกครั้งที่มันลอดห่วงได้นะคะมันนะคะไอ้เขาคนฝึกจะให้อาหารเป็นปลาตัวเล็กๆนะคะแล้วทุกครั้งเขาก็จะยกห่วงให้สูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นนะคะสูงขึ้นจนวันนี้ค่ะปลาวาฬกระโดดได้สูงและประสบความสำเร็จแบบนี้เลยอ๋อปรบมือสิคะรออะไรนะคะเพื่อนรักนะคะเพื่อนไซด์ไลน์ทุกคนนะคะเพื่อนรักเพื่อนไซด์ไลน์ทุกคนนะคะเรานะคะมาดูกันเลยนะคะว่าวันนี้แล้วเราเนี่ยอยากจะสำเร็จไหมคะเราอยากขายได้56หลอดแบบพี่จ๋าไหมเราอยากมีลูกค้าแบบพี่จ๋าไหมพี่จ๋าทำอะไรบ้างเราต้องแกะรอยนะคะเนี่ยเมื่อกี้จบยิกเลยนะคะเราอยากประสบความสำเร็จเราต้องพัฒนาตัวเองค่ะอะไรคือ small win ของพวกคุณคะเดือนที่ผ่านมาคุณออกจาก comfort zone เรื่องอะไรบ้างคุณตั้งใจอะไรบ้างหลายคนอึดอัดเรื่องนี้โอ้โหไม่อยากทำเลยโหยกตัวอย่างให้ดูหน่อยว่าเมื่อเดือนที่แล้วคุณเก่งอะไรขึ้นบ้างคุณเก่งอะไรบ้างพิมพ์มาเลยค่ะคุณเก่งอะไรขึ้นบ้างและเชื่อว่าวันนี้เราอยากเก่งขึ้นเราอยากเก่งขึ้นแน่นอนเราเก่งอะไรขึ้นบ้างคะเดือนที่ผ่านมาเชื่อว่าคอนเทนต์ครีเอเตอร์ทุกคนเก่งขึ้นแน่นอนนะคะแล้วก็เป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์แบบที่คิมบอกนะคะหลายๆคนเลยทีเดียวนะคะก็นะคะวันนี้ค่ะถ้าเราเก่งขึ้นเราต้องรู้จักให้รางวัลตัวเองค่ะเราต้องขอบคุณตัวเองนะคะเราต้องแบบเนี่ยเห็นไหมมาละทำเฮามากขึ้นนะคะถ้าทำเฮามากขึ้นนะคะเราก็จะมีทีมงานมากขึ้นมีคนเก่งมากขึ้นนะคะก็นะคะถ่ายรูปเสือขึ้นน้องแจนนะคะบิดตัวเป็นเลข S มากขึ้นนะคะเป็นเลข8มากขึ้นนะคะสุดยอดเลยนะคะทีนี้พอเราทำประสบความสำเร็จแล้วเราอยากได้อะไรอ่ะเราต้องรู้จักขอบคุณตัวเองค่ะทุกครั้งนะคะเขายังให้อาหารปลาวาฬนะคะที่มันรอดห่วงได้ตัวเราอ่ะเป็นคนนะคะต้องอยากได้ความประทับใจอยากได้เอ้ยไม่ใช่อยากได้ของขวัญนะอ่ะนะคะไม่ใช่ว่าวันนี้เราขายเจลได้4หลอดนะคะแล้วก็ไปซื้อชุดมาประมาณ 1,500 อย่างเงี้ยไม่ได้นะคะเราก็ต้องรู้จักที่แบบซื้อให้มันเหมาะสมนะคะกับที่เราให้อาหารอร่อยๆขอบคุณค่ะพี่ตุ๊กนะคะมาทีเนี้ยเราต้องวางแผนค่ะเพราะวันเนี้ยเวลาเรามีเรื่องราวเหล่านี้มีสินค้าใหม่ๆแบบเนี้ยเราต้องวางแผนค่ะเชื่อว่าเมื่อต้นเดือนเราวางแผนกับอัพไลน์มาเรียบร้อยละวางแผนกับทีมงานมาเรียบร้อยละสุดท้ายนะคะถ้าเรายังไม่วางแผนหรือบางคนตอนนี้นะคะยังไม่ได้การวางแผนเราต้องวางแผนค่ะเพราะการไม่วางแผนคือหนทางไปสู่ความล้มเหลวนะคะมาเรามาดูกันเลยค่ะถ้าวางแผนเราต้องเริ่มต้นจากอะไรก่อนอื่นเราต้องแคปหน้าจอนี้นะคะเราต้องรู้ก่อนนะคะว่าบางครั้งถ้าเรายังไม่เก่งขึ้นเรายังไม่แบบพัฒนาตัวเองหรือเรายังไปได้ไม่ไกลมากนะคะเพราะอาจจะเข้าเรียนได้นะคะแบบไม่ได้เยอะมากนักเราลองมาดูนะคะแคปหน้าจอนี้ลงงานรายสัปดาห์นะคะลงงานรายเดือนเอาไว้นะคะลงงานรายสัปดาห์เอาไว้แล้วที่เหลือทำงานรายวันอย่างต่อเนื่องนะคะอันนี้คือนะคะคนที่อยากจะพัฒนาตัวเองมีคนใหม่เข้าวันไหนวันอังคารนะคะมีรีบอนนะคะใครขายรีบอนได้นะคะพาลูกค้าเข้ามาต่อยอดหารายได้นะคะวันพฤหัสนะคะอยากขายเก่งมาเซลล์เอ็กซ์เพิร์ตค่ะมาเจอคนสวยๆแบบพี่จ๋าเจอแบบพี่หนุ่มแมมนะคะคนแซ่บๆนะคะหลายๆคนนะคะเข้ามาอยู่รวมกันในห้องนี้นะคะอยากเป็นผู้นำนะคะเราต้องโฟกัสนะคะสีแดงกับสีม่วงนะคะพรุ่งนี้ก็จะมีเลเวลอัพของการเน็ตนะคะยังไงก็อยากให้ทุกคนนะคะเพื่อนรักทั้งหลายนะคะที่เป็นการเน็ตตื่นแต่เช้านะคะพรุ่งนี้นะคะวันนี้ก็ต้องรีบนอนนะคะวันนี้วันเสาร์นะคะโอเคไว้กันเองนะคะพี่สาวบอกนะคะมาเรามาเลยนะคะโปรโมชั่นค่ะโปรโมชั่นนะคะวันนี้ก็ยังจัดส่วนฟรีนะคะเราต้องมาละค่ะเลือกกล่องสุ่มเนี่ยโอ้โหเชื่อว่าหลายคนนะคะว่าโอ้โหใช้กล่องสุ่มเนี่ยเป็นเครื่องมือในการแบบเรียกได้ว่านะคะมูลค่าหลักหลายพันหลายหลักเกือบหมื่นอ่ะ iPad อย่างเงี้ยไม่อยากได้หรอคะเนี่ยยังไปรวมสินค้านะคะได้1รีบอนเซตก็เอาแล้วนะคะเอาเรื่องเหล่านี้นะคะไปคุยกับลูกค้าเก่ารายชื่อที่พี่จ๋าบอกเมื่อกี้คุยได้หมดเลยนะคะเรียกว่านะคะตอนนี้โปรโมชั่นของบริษัทค่ะแบบฮอตนะคะออกมาเพื่อที่จะให้เราอ่ะได้ใช้สินค้านะคะท็อปปิ้ง2เซตต่อใบเสร็จนะคะก็มันติดแผนตอนนี้ก็ขายดีเพราะอะไรคะเพราะมันเป็นเทศกาลกินเจค่ะแล้วก็จับนะคะโปรดักที่เป็นกระแสตอนนี้นะคะแล้วก็เนื้องานนี้นะคะ10พรุ่งนี้แล้วนะคะก็ใครที่ยังเก็บรายยาวดีนะคะแล้วก็ยังมีคะแนนนะคะในงานแพสซีฟ9ไม่ถึง4คะแนนก็มาเบิ้ลคะแนนกันนะคะวันนี้ก็คิดรายชื่อไปด้วยนะคะพูดไปคิดรายชื่อไปนะคะก็หายอดนะคะเอาคะแนนไปเที่ยวรายยาวดีกันนะคะทีนี้คนทานเจค่ะเนี่ยจะบอกว่าช่วงนี้เทศกาลทานเจอ่ะไหนใครทานเจบ้างคะพิมพ์มาหน่อยค่ะ
หนใครแบบว่าโอ้โหทําบุญสายเจมาร์ทโอ้ยอนุโมทนานะคะสาธุเขาพี่ป๋อมกินโอ้ยสาธุค่ะทุกๆการสาธุจะได้ 25% นะคะทุกๆการสาธุนะคะเราจะได้บุญ 25% โอเคนะคะก็ไปต่อค่ะกินเจยังไงไม่ให้อ้วนนะคะเรามีอยู่ในรีบอนสตอรี่แล้วเชื่อว่านะคะเอารูปแบบนี้ส่งให้กับลูกค้าเราให้ทีมงานเราก็ได้นะคะเพื่ออะไรเพื่อเราจะเอาโปรโมชั่นนะคะ4ตัวนี้นะคะโดดเด่นมากหมดเขตที่15นี้แล้วนะคะเอาไปนะคะพูดคุยกับลูกค้าสายเจนะคะมัลติแพนนะคะต้องมีมัทฉะตัวนี้นะคะตัวโปรโมชั่นนี้นะคะลองไปดูนะคะจะบอกว่ามัลติแพนขายดีเพราะอะไรคะมันมีกรดอะมิโน9ชนิดค่ะจากพืชนะคะ2ถั่ว1ข้าวนะคะยังไงนะคะตัวนี้นะคะก็มีเวลมูนด้วยช่วยทำให้ร่างกายแข็งแรงเชื่อว่าตอนนี้นะคะโรคระบาดก็ยังมาอยู่นะคะเราต้องแข็งแรงเราต้องมีการต้านอนุมูลอิสระนะคะหลายๆอย่างนะคะก็เนี่ยค่ะโปรนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูเพิ่มเติมเอาเนาะเนี่ยค่ะโปรเจตัวสคริปตัวคาฟนะคะพิเศษตัวนี้นะคะตัวโปรตีนจากพืชแล้วก็ตัวเมื่อสักครู่เนี่ยค่ะก็คือเป็นสายที่มีเขาเรียกว่าอะไรนะมีโฟลด้วยนะคะก็จะทำให้เรานะคะมีพรีไบโอติกโปรไบโอติกนะคะครบเลยนะคะใส่เจลองไปดูนะคะหมดเขตเป็นที่15แล้วต่อให้ไม่เจใครยังไม่เคยทดลองใช้สินค้าผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้อยากให้ใช้เพราะเรานะคะจะได้เอาตัวนี้ค่ะไปเปิดโอกาสทางธุรกิจต่อนะคะสุดคุ้มกับโปรโมชั่นนูทิโปนะคะ RP คูณ2เบิ้ลๆไปเลยนะคะนี่เซตใหม่นะคะเริ่มเปิดตัววันที่1นี่ค่ะก็คือเป็นแบ็คทีกับมัลติแพนนะคะอันนี้ต้องเข้าไปดูค่ะแล้วก็ยังมีไฮครีนช่วงนี้ใครซักผ้าฝนตกนะคะแปรงฟันนะคะก็เป็นโปรโมชั่นที่เรียกว่านะคะเอาไปต่อยอดนะคะ1หลอดได้1รีบ1หลอดยาสีฟันอาจจะเข้าไปหาลูกค้าเก่านะคะเติมสินค้าได้รีบอนกลับมาก็ได้นะคะสู้ๆค่ะพวกเรานะคะและนะคะมาดูงานกันบ้างนะคะ Next Idol ค่ะซีซั่น7นะคะอ่ะอยากจะบอกเลยนะคะว่าซีซั่น7เนี่ยค่ะเขาจะเริ่มคัดลอกคัดเลือกนะคะวันที่11ถึงวันที่14นี้แล้วนะคะไฟแนลวันที่23และประกาศผลวันที่29นะคะซึ่งนะคะพวกเราหลายๆคนนะคะก็เชื่อว่านะคะก็อยากจะให้คนที่อยู่ในรูปนี้นะคะลองเข้าไปดูประกาศนะคะของบริษัทที่ติดอยู่นะคะตอนนี้นะคะลองไปติดตามดูวิธีการด้วยนะคะอ่ะมาดูนะคะงานถัดมานะคะงานวันที่18นี้ครูชัยค่ะต้องบอกว่าพี่หมอเคยเข้าไปเรียนกับครูชัยครูชัยเป็นหนึ่งในนักเทคนิคการขายสุดยอดนักเทคนิคการขายนะคะการตลาดเป๊ะปังวังเวอร์นะคะเรียกว่าเขาเชิญบริษัทเชิญมาเนี่ยค่ะตัวครูชัยไม่เบาเลยนะคะไม่ใช่น้ำหนักนะคะราคาค่ะบอกเลยว่าเนี่ยครูชัยนะคะแบบใช้เขาเรียกว่าอะไรมีเทคนิคในการขายหลากหลายรูปแบบนะคะเข้าไปใน Legacy Channel ได้นะคะสแกนบาร์โค้ดตรงนี้เลยนะคะช่วงวันจันทร์เวลาลงตารางไว้เลยนะคะช่วง 6:00 น.ถึง 3:00 น.นะคะอ่ะมางานของกลุ่มเราบ้าง Ever Idol ค่ะนะคะยังไงนะคะเราต้องส่งรูปก่อนวันที่15นะคะแล้วก็ Qualify Polydot นะคะภายในเดือนนี้ให้ได้นะคะใครที่กำลังอยู่ในรูปนี้นะคะก็ Special ถ่ายภาพด้วยนะคะแล้วก็ยังมีดินเนอร์นะคะสุดพิเศษด้วยนะคะโอเคจับฉลากค่ะรอบแรกนะคะวันที่1ถึง12ใครที่ซื้อบินนะคะอย่าลืมรักษายอด 1,000 นะคะแล้วก็นะคะสินค้าที่ซื้อในเดือนนี้ได้อีก1สิทธิ์นะคะแจ้งยอด 1,000 นะคะ Firming 4หลอดได้1สิทธิ์นะคะมีลูกใหม่เข้าอินโทรแล้วก็ First Step นะคะอย่าลืมนะคะ1ถึง12บอกเลยรอบนี้เราต้องรีบจัดเลยเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าคู่แข่งน้อยเอาจริงๆเลยจับฉลากดูสิมีหม้อมีแบบเครื่องครัวไม่รู้ว่าตอนนี้ฟาวเดอร์กำลังจะเป็นป้าปาหรือเปล่านะคะก็แบบว่าแบบมีหม้อมีอะไรให้เราเยอะแยะไปหมดเลยนะคะก็เข้ามานะคะวันรอบที่2นะคะก็เป็นช่วงวันที่1ถึง27ค่ะมีเครื่องช่างมี iPad นะคะก็ทุกคนอย่าลืมส่งให้ถูกต้องนะคะก็ตามนี้เลยนะคะสุดของสุดเลยนะคะก็เมื่อกี้นะคะพี่จ๋าประกาศไป65นะคะเขาบอกว่าวันนี้นะคะโอ้โหฟาวเดอร์จัดเต็มมากนะคะเขาบอกว่าวันนี้รางวัลส่วนบุคคลนะอันดับหนึ่งกระเป๋าเคสเปสมีแอบเมาส์นะพี่จ๋าบอกว่าฉันจะเอานะคะก็สู้กับพี่น้อยด้วย นะคะพี่น้อยก็บอกโอ้โหครบโคมนะคะโอเค G Shock นะอันดับ2แล้วก็ทอง Ever อันดับ3นะคะและที่สำคัญนะคะเรานะคะยังมีเงินรางวัลกลุ่ม 30,000 บาทกิ๊ดสุดกิ๊ดลั่นนะคะมานะคะทีมคุณโอเร่คุณเนคุณไมล์นะคะคุณ
ทีมพี่ปอมพี่ไปพี่โบพี่บินน่านะคะคุณมาร์คคุณซีเกมคุณจอยนะคะแล้วก็คุณแพทคุณแจนคุณสิงค่ะสู้ๆนะคะ 30,000 ค่ะเราจะไปทำอะไรกันดีทีม A นะคะจะทีม A โอเคนะคะก็เรียกได้ว่านะคะมูลค่าไม่ว่าจะเป็นรางวัลส่วนบุคคลแล้วก็รางวัลกลุ่มนะคะแบบนะคะรูปขางนะคะรูปขางสู้ๆค่ะนี่นะคะบ้านอ่ะแอบอวดนิดนึงเนาะแอบอวดนะคะอุ๊ยแอบอวดนะบ้านบิลลิเวอร์ก็ปาเข้าไป300หลอดแล้วนะเบาๆโอเคค่ะโปรโมชั่นนะคะอย่างที่บอกเลยค่ะรอบนี้มีแค่ 7,000 ใบนะคะเริ่มจองวันที่11นี้นะคะทุกคนนะคะตั้งนะคะตั้งตารอเลยนะคะเพราะว่าโอ้โหของแถมมากมายนะคะเราอยากได้นะคะกระเป๋าไฮฟ์นะคะเรียกว่าโอ้อยากได้เหมือนกล่องชาอยากได้เหมือนกล่องชายังไงอย่างนั้นเลยค่ะเรียกว่าเดี๋ยวจะไปนอนหน้าช็อปนะคะโอเคใครไปนอนหน้าช็อปด้วยนะคะก็เตรียมหมอนเตรียมผ้าห่มกันเลยนะคะไปค่ะต่อค่ะมาแล้วค่ะ3หนุ่ม3มุมนะคะโอ้โหสิ้นสุดการรอคอยนะคะคอนเทนต์ครีเอเตอร์ครั้งนี้นะคะก็นะคะสุดหล่อปรเมศทองภาษีก็จะมาเขียนบอกวิธีการเขียนแคปชั่นนะคะเท่หล่อใช่ใช่นะคะจึ้งจึ้งทุกคนเลยนะคะก็เพื่อนรักค่ะเราจะบอกว่าก็จะมาดูเรื่องของแคปชั่นรูปสวยโดยพี่ป๋อมนะคะแล้วก็เทคนิคนะคะการทำวิดีโอนะคะโอ้โหนะคะแหมทุกคนนะคะแบบรัวรัวมากเลยนะคะช่วงนี้นะคะเปิดตัวหนุ่มหล่อ3คนรู้สึกว่าโอ้โหเพียบเลยนะคะคอมเมนต์เพียบเลยนะคะก็อย่าลืมนะคะลงเวลากันเอาไว้นะคะวันอังคารที่12ตุลา2ทุ่มใครมีนัดนะคะผู้ชมผู้ชายแคนเซลให้หมดเลยนะคะเพราะเราจะมาเจอกับ3หนุ่มนี้นะคะโอเคพี่บอกว่ารุ่นเดียวกันโอเคนะคะก็รุ่นกับใครคะรุ่นกับน้องพิการเนาะโอเคค่ะสู้ๆนะคะพรุ่งนี้นะคะอย่าลืมนะคะเข้างานเลเวลอัพกันแต่เช้านะคะสาวๆนะคะส่วนใครที่ตั้งเป้าหมายอยากเป็นการเน็ตนะคะวันนี้กลับไปลิสต์รายชื่อแบบที่พี่สาวบอกเลยค่ะทำทัก321นะคะนัดนะคะให้ได้นะคะใช้เทคนิควันนี้ที่เราเรียนนะคะกลับไปซ้อมกันค่ะเดี๋ยวพี่หมอก็จะกลับไปซ้อมเป็นหนึ่งคนที่อยากจะแบบพูด5คุมให้ได้ดีนะคะวันนี้เขาบอกว่าอัตราความประสบความสำเร็จขึ้นอยู่กับอัตราการเปลี่ยนแปลงของตัวเองนะคะบางครั้งการเปลี่ยนแปลงมันทำให้เราอึดอัดนิดๆค่ะแต่มันจะทำให้เราประสบความสำเร็จได้นะคะก็วันนี้นะคะดีไหมคะถ้าดีให้กำลังใจในการกด888แล้วหัวใจมาให้พี่หม่ำหน่อยค่ะเย้นะคะเดี๋ยวเราแยกย้ายกันนะคะวันนี้นะคะก็เดี๋ยวเราก็จะมีนะคะแยกห้องนะคะเพื่อ after กันนะคะอยากให้ทุกคนนะคะลอง after จึกอะไรนะคะคนละหัวข้อนะคะสั้นๆนะคะเพื่อที่หลายๆคนก็จะไปเตรียมตัวเพื่อที่จะเข้าเรียนในวันพรุ่งนี้นะคะโอเคค่ะวันนี้ก็ประมาณนี้นะคะสู้ๆค่ะทุกคนเป็นกำลังใจให้ค่ะบ๊ายบาย